คุณผู้ชมเนชั่นทันข่าวเช้าเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้เราพบกันเช้าวันเสาร์ที่4พฤศจิกายน2566นะคะอยู่กับดิฉันแอลสรารัตน์รัตนสุวรรณค่ะวิติปิโสภคนันท์มุมานครับค่ะทักทายคุณผู้ชมที่รับชมทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าจอ Nation TV 22หรือว่าเว็บไซต์ nationtv.tv รวมไปถึง Nation Live ใน Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยคุณผู้ชมคะวันนี้แน่นอนมีหลากหลายเรื่องราวให้ติดตามกันแต่ว่าข่าวใหญ่พุ่งเป้าไปที่พรรคก้าวไกลนะคะเพราะว่าโอ้โหเมื่อวานเนี่ยเป็นประเด็นจริงๆหลังจากที่คุณปูอัจฉริยะพวานออกมาแถลงข่าวในช่วงบ่ายตอนแรกที่เรารอดูข่าวเนี่ยนะเราคิดว่าจะมีการแถลงท่าทีที่ชัดเจนโดยเฉพาะเอ๊ะจะลาออกหรือเปล่าไม่ออกแต่สุดท้ายยังยืนยันว่าไม่ออกไม่ลาออกใช่ค่ะแล้วก็ให้กระบวนการในส่วนขององค์กรอิสระที่ไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอดีตส.ส.อดีตส.ส.พรรคภูมิใจไทยที่ไปยื่นต่อกกต.ให้มีการตรวจสอบรวมไปถึงเรื่องอาจจะไปถึงปปช.ให้มีการตรวจสอบแล้วก็ถ้าสมมุติว่าตรวจสอบเป็นอย่างไรก็จะยึดตามนั้นก็ประมาณนั้นยังไม่ได้มีการบอกว่าจะลาออกนะใช่ค่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยพอมีท่าทีออกมาแบบนี้เนี่ยนะคะแน่นอนคุณผู้ชมคะทางฝั่งของพรรคก้าวไกลคนในพรรคเองเขาก็บอกเลยนะ2คำอย่างแรกรู้สึกผิดหวังอีกอย่างนึงคือรู้สึกว่าคุณปูอัดเนี่ยไม่สำนึกจากที่มีการแถลงข่าวออกมาอันนี้คือหัวหน้าพรรคก้าวไกลอันนี้หัวหน้าพรรคเนี่ยพูดเองเลยคุณผู้ชมคะคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนพูดเองแล้วบอกด้วยนะคะว่าจะมีการเรียกประชุมกันด่วนอีกรอบนึงนะเพื่อเตรียมที่จะเหมือนจะนัดลงมติกันอีกรอบนึงแล้วรอบนี้เนี่ยลงมติขับออกจากพรรคอีกรอบอันนี้น่าจะแรงกว่าเดิมเพราะว่าจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ขับออกจากพรรคแต่ว่าก็ยื่นข้อเสนอมาว่าต้องเป็นแบบนี้1 2 3 4ต้องมีการขอโทษแสดงความขอโทษอย่างจริงใจด้วยใช่มั้ยคะใช่ค่ะแต่ว่าเหมือนกับคุณปูอัดเนี่ยไม่ได้ทำตามมติของพรรคใช่มั้ยก็ต้องติดตามกันคุณผู้ชมคะทีนี้ไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้กันหน่อยนะคะช่วงบ่ายที่คุณปูอัดเนี่ยมีการออกมาแถลงข่าวคุณผู้ชมคะแล้วลักษณะคือเหมือนกับคนที่ฟังอ่ะรอฟังอ่ะอย่างคุณชัยธวัฒน์เองพูดเลยนะว่าพอฟังจบแล้วคุณปูอัดเนี่ยไม่ได้มีแบบความรู้สึกสำนึกเลยไม่ได้จริงใจอ่ะแล้วก็ลักษณะคือชี้แจงออกมาเป็นเคสผู้เสียหายเขามี3รายแล้วก็พูดถึงเคสแรกคุณผู้ชมคะโดยช่วงหนึ่งคุณปูอัดบอกเลยนะว่ากรณีของผู้ร้องที่1เนี่ยนะที่ระบุว่ามีการใช้อำนาจคุกคามทางเพศโดยผู้ร้องรายเนี้ยเป็นผู้ช่วยหาเสียงในเขตมา 2-3 ปีจะไปกินเลี้ยงที่ไหนต่อถ้าไปขอเวลาแต่งตัวแป๊บหนึ่งวันนี้หนักมากไม่ได้พรุ่งนี้มีเรียนเช้าคนอื่นไม่มาผู้ร้องก็ตอบว่า2คนก็เอนจอยได้ตนกับผู้ร้องคุยกันปกติดูแลเหมือนทีมงานคนอื่นๆหลังจากที่ตนชนะการเลือกตั้งผู้ร้องส่งข้อความมาแสดงความยินดีว่าพี่ปูอัดยินดีกับชัยชนะของพี่ไม่มีคำไหนบรรยายความรู้สึกไปมากกว่านี้ขอบคุณระยะเวลา 2-3 ปีที่สอนให้เด็กคนนี้เติบโตมากๆทั้งทางความคิดการทำงานความรับผิดชอบจะไม่มีวันนี้ถ้าไม่มีพี่เป็นมากกว่าหัวหน้างานเป็นที่ปรึกษายินดีที่จะทำงานกับพี่ไปเรื่อยๆและจะไม่ทำให้ผิดหวังนะคะเนี่ยค่ะซึ่งคุณปูอัดยังบอกด้วยนะคะว่าที่บ้านของน้องทีมงานคนนี้ก็เอ็นดูคุณปูอัดนะทางครอบครัวของน้องเนี่ยยังนำเสื้อสูทมือสองแล้วก็เอาเน็กไทมาให้ตนใส่ด้วยเพราะเหมือนคุณปูอัดเองก็เป็นส.ส.สมัยแรกใช่ไหมคะตอนที่ได้เป็นส.ส.ก็อาจจะไม่มีเรื่องของชุดสูทไหมเรื่องของเน็กไทไหมทางฝ่ายหญิงก็เลยซัพพอร์ตใช่ค่ะเนี่ยค่ะลองไปฟังเสียงคุณปูอัดช่วงนี้ค่ะและก็สำหรับผู้ร้องที่1 นะครับเอกสารที่ชี้แจงของผู้ร้องที่1ที่ระบุว่ามีการใช้อำนาจคุกคามทางเพศโดยที่ผู้ร้องคนดังกล่าวเป็นผู้ช่วยที่ร่วมกันทำพื้นที่ในเขตจอมทองมาตลอดก็ตามหลักฐานเหล่านี้แหละครับของผู้ร้องที่1ที่ผมได้แจ้งต่อกรรมการสอบพักไปแล้วหากเป็นการคุกคามทางเพศใช้อำนาจบีบบังคับตามที่คณะกรรมการของพรรควินิจฉัยผมก็ต้องขอโทษจริงๆครับคือทุกครั้งที่คุณปูอัดเนี่ยพูดถึงผู้เสียหายแต่ละคนพอพูดเสร็จแล้วก็จะลุกขึ้นมาโค้งคำนับแบบนี้แล้วก็โค้งคำนับแบบนี้แต่เหมือนมีการตั้งข้อสังเกตใช่ไหมว่าคุณปูอัดเนี่ยไม่ได้ยกมือไหว้ขอโทษตั้งแต่ครั้งที่แล้วและที่ได้สัมภาษณ์ไปครั้งที่แล้วก่อนหน้านี้รวมไปถึงการแถลงข่าวครั้งสำคัญเมื่อวานนี้นักข่าวเองก็มองว่าเฮ้ยคุณปูอัดยังไม่ได้มีการยกมือไหว้ขอโทษอย่างเป็นจริงเป็นจังกันเลยมีแต่การโค้งคำนับเท่านั้นใช่ค่ะโดยเฉพาะการที่มีถ้อยคำแถลงออกมาที่พูดถึงผู้เสียหาย
นะคะแล้วก็บอกว่าขอโทษเนี่ยหลายๆคนฟังแล้วบอกว่าเอ๊ะทำไมมันดูเหมือนแบบไม่ได้กลั่นกรองออกมาจากความรู้สึกจากข้างในจริงๆเพราะว่าอ่านตามสคริปต์ที่เตรียมมาทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยเท่าที่สังเกตดูเนี่ยใช่ค่ะอ่านตามสคริปต์ที่ทนายนั้นเขียนให้ใช่ไหมใช่ค่ะคือเนี่ยคุณผู้ชมขณะเดียวกันกรณีของผู้ร้องที่2นะคะคุณปูอัดก็บอกว่าตัวของผู้ร้องที่สองที่อ้างว่ามีรูปถ่ายขณะที่ผู้ร้องคนที่2เนี่ยผูกเน็กไทให้กับตนและอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ในห้องพักและถือว่าเป็นการคุกคามทางเพศนั้นตนขอชี้แจงว่ารูปดังกล่าวเนี่ยจัดทำขึ้นมาเป็นคอนเทนต์เพื่อเตรียมเอาไว้สำหรับลงในโซเชียลมีเดียนะคะโดยคอนเทนต์เนี้ยมีแนวคิดที่ว่าตนเป็นสสหน้าใหม่ผูกเน็กไทไม่เป็นซึ่งผู้ร้องคนที่2เนี่ยก็เป็นคนคิดคอนเทนต์นี้เองแล้วก็เป็นเพียงการส่งรูปให้เลือกเพื่อลงโซเชียลมีเดียแต่ยังไม่ได้ถูกเผยแพร่เป็นข้อบ่งชี้ที่ว่าผู้ร้องรู้ตัวว่าถูกถ่ายแน่นอนและในวิดีโอผู้ร้องก็มีการสนทนากับตนตลอดและจะเห็นได้จากเงาสะท้อนว่ามีผู้ช่วยคนอื่นอยู่ในห้องด้วยไม่ได้อยู่กัน2ต่อ2ตามที่มีข้อกล่าวอ้างส่วนสลิปการโอนเงินที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการโอนเพื่อปิดปากนั้นขอชี้แจงว่าเป็นการโอนเงินเดือนตามบันทึกข้อตกลงร่วมงานและให้เงินช่วยเหลือค่าครองชีพระหว่างการทำงานค่ะสำหรับผู้ร้องคนที่2นะครับที่อ้างว่าผมได้แอบถ่ายรูประหว่างผูกเน็กไทอยู่ระหว่างอยู่ด้วยกัน2คน2ต่อ2ในห้องพักเป็นการคุกคามทางเพศขอชี้แจงว่ารูปดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อเป็นคอนเทนต์เตรียมไว้สำหรับลงโซเชียลมีเดียโดยมีแนวคิดว่าเราเป็นสสหน้าใหม่ที่ผูกไทไม่เป็นซึ่งคนที่เป็นคนคิดคอนเทนต์นี้ก็คือผู้ร้องคนที่2 ส่วนในของสลิปเงินที่ออกมาในส่วนสื่อโซเชียลมีเดียที่หลายคนอาจจะเห็นก็มีการตีความว่าผมให้ไปเพื่อปิดปากนั้นผมขอชี้แจงว่าเป็นเงินเดือนตามบันทึกข้อตกลงร่วมงานหากรูปดังกล่าวที่แจ้งไปข้างต้นถือว่าเป็นการคุกคามทางเพศตามที่คณะกรรมการของพรรควินิจฉัยและสลิปโอนเงินดังกล่าวดูเป็นการโอนเงินเพื่อกบเกลื่อนความผิดผมก็ต้องขอโทษจริงๆครับช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณปูอัดพูดถึงผู้เสียหายรายที่2 บอกว่าผู้เสียหายเป็นคนคิดคอนเทนต์เรื่องของการผูกเน็กไทให้ไม่ได้อยู่กัน2ต่อ2ในห้องแล้วอีกอย่างนึงคือฝั่งของคุณพ่อของผู้เสียหายเนี่ยยังเอาเน็กไทมาให้ยืมด้วยนะเอาชุดสูตรมาให้ยืมเพราะว่าคือรู้ว่าเป็นสสหน้าใหม่เนี่ยนะคะก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่การคุกคามทางเพศนี่คุณปูอัดปฏิเสธนะส่วนผู้เสียหายรายที่3เขาร้องว่าคุณปูอัดเนี่ยเหมือนไปแตะเนื้อต้องตัวเขาระหว่างการที่แบบทำงานเวลาไปส่งที่บ้านหรือว่าเวลาลงพื้นที่นะคะคุณปูอัดเนี่ยบอกว่าตนเนี่ยทราบดีนะว่าเวลาลงพื้นที่อาจจะมีการแตะเนื้อต้องตัวกับผู้อื่นค่อนข้างมากแต่ตนไม่ได้มีเจตนาที่จะแตะตัวใครเพื่อเป้าประสงค์ทางเพศเลยนะเป็นการสัมผัสตามคำร้องของผู้ร้องคนที่3นั้นเนี่ยที่บอกว่าเป็นการแตะเนื้อต้องตัวตัวเองมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่ทำงานร่วมกันแต่ตนเนี่ยไม่ได้มีเป้าประสงค์ทางเพศเลยชดเชยเยียวยาผู้เสียหายส่วนในกรณีของผู้ร้องที่3ที่ร้องเรียนว่าผมได้แตะเนื้อต้องตัวเป็นการคุกคามทางเพศผมขอชี้แจงว่าผมทราบตัวเองดีว่าเวลาลงพื้นที่หรือเวลาอื่นๆผมมีการสัมผัสตัวคนอื่นที่ค่อนข้างมากแต่ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะสัมผัสตัวใครก็ตามเพื่อเป้าประสงค์ทางเพศหากผมผิดพลาดที่อาจเป็นตรงที่ผมนี่ไม่ได้คิดให้รอบคอบถึงขอบเขตเหล่านี้ให้ดีพอผมต้องขออภัยมาณที่นี้อีกครั้งครับหากการกระทำของผมทำให้ผู้ร้องรู้สึกไม่สบายใจและผมอาจจะไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ร้องสามารถสะท้อนความรู้สึกถึงความไม่สบายใจนั้นออกมาได้มากพอผมก็ต้องขออภัยและจะระมัดระวังตัวมากขึ้นถ้าฟังแบบนี้ทั้ง3เคสถึงแม้ว่าคุณปูอาจจะกล่าวคำขอโทษทุกเคสแต่ถ้าเป็นทางกฎหมายเนี่ยลักษณะเหมือนกับการภาคเศษเหมือนกันนะคือขอโทษถ้าทำให้เข้าใจผิดแต่ก็ปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้มีพฤติกรรมคุกคามทางเพศ
ทีนี้พอคุณปูอัดแถลงเสร็จแล้วก็เปิดโอกาสให้นักข่าวได้ถามคำถามไล่เรียงมาตั้งแต่คำถามแรกนักข่าวถามว่ามีส.ส.ในพรรคหลายคนกดดันให้คุณปูอัดลาออกจะลาออกหรือไม่คุณปูอัดบอกว่าไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้ครับนักข่าวถามอีกว่ามีการเปรียบเทียบมาตรฐานการระหว่างส.ส. 2คนก็คือส.ส.แจ้ที่ถูกขับออกจากพรรคกับส.ส.ปูอัดว่าทำไมเนี่ยยังอยู่โดยคุณปูอัดบอกนะคะว่าขออนุญาตไม่ตอบคำถามในประเด็นนี้ไม่ตอบอีกแล้วใช่ค่ะ2คำถามแล้วนะที่ไม่ตอบคำถามนักข่าวถามอีกว่ายืนยันที่ผ่านมาเนี่ยว่าไม่เคยล่วงละเมิดทางเพศใดๆเลยใช่หรือไม่คุณปูอัดบอกว่าขอให้ย้อนกลับไปดูเอกสารที่ตนเองเนี่ยเพิ่งจะแถลงข่าวไปและขณะนี้ก็มีคนเนี่ยร้องเรียนเรื่องของตนไปที่กกต.แล้วต้องรอกกต.สอบสวนหากผลการสอบสวนเป็นอย่างไรถ้าผิดจริงตนก็พร้อมที่จะลาออกบอกนะรอกกต.ถ้าผิดจริงพร้อมที่จะลาออกส่วนกกต.เอ๊ะจะขยับอะไรยังไงเดี๋ยวมีให้ติดตามกันช่วงต่อไปขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะนักข่าวถามอีกว่าคนในพรรคเรียกร้องให้ลาออกที่ยังไม่ลาออกแบบนี้เนี่ยจะไม่เกิดความคลางแคลงใจกับคนในพรรคหรือไม่คุณปูอัดบอกว่าไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้นอกจากนี้นักข่าวยังถามด้วยว่ามีการขอโทษผู้เสียหายหรือไม่คุณปูอัดบอกว่าได้คุยกับพรรคแล้วพรรคจะเป็นคนกลางคุยเรื่องของการเยียวยาเพราะการเยียวยาจะต้องอยู่ที่พรรคเนื่องจากตนต้องพิสูจน์ให้พรรคเห็นว่าเยียวยาจริงส่วนจะมีการติดต่อผู้เสียหายหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ที่พรรคมาถึงช่วงนี้แสดงว่าคุณปูอัดยังไม่ได้ติดต่อไปขอโทษผู้เสียหายตามมติของพรรคที่ออกมาแนวทางที่บอกว่าให้คุณปูอัดไปปฏิบัติตาม4ข้อหนึ่งในนั้นข้อแรกเลยมีให้ติดต่อไปหาผู้เสียหายเพื่อขอโทษแต่เท่าที่ฟังเมื่อวานนี้ใช้พรรคเป็นตัวกลางยังไม่มียังไม่มีการติดต่อไปเพื่อขอโทษนะคะนักข่าวเลยถามต่อกลับมาที่คำถามเดิมผู้ชมมีการล่วงละเมิดทางเพศไหมคุณปูอัดบอกว่าก็ขอให้ดูที่เอกสารตนขอให้ทางเอกสารเป็นตัวพูดดีกว่าแล้วท้ายที่สุดถ้าต้องไปพิจารณาในกกต.ถ้าหลังจากนี้ต่อไปถ้าตนมีพฤติกรรมแบบนี้ก็มีมติพรรคเป็นตัวกำหนดอยู่แล้วนะคะนักข่าวถามด้วยว่าจะสร้างความมั่นใจให้กับเพื่อนส.ส.อย่างไรคุณปูอัดไม่ขอตอบประเด็นนี้บอกว่าเป็นเรื่องภายในพรรคนอกจากนี้ยังถามว่าตอนนี้มันมีการวิจารณ์กันว่ามันมีเรื่องของก๊กเรื่องของมุ้งส.ส.ฝั่งทนมาอุ้มจริงหรือไม่ในวันที่โหวตแล้วสุดท้ายเนี่ยมีมติว่าไม่ขับออกคุณปูอัดบอกว่ายืนยันไม่มีครับพรรคก้าวไกลไม่มีมุ้งเพื่อต่อรองตำแหน่งแต่ที่มีมุ้งคือเป็นมุ้งกินข้าวนักข่าวก็เลยถามต่อว่าแล้วมุ้งกินข้าวเนี่ยเขาโหวตให้หรือเปล่าก็บอกว่าไม่มีนะคือถามก็ตรงๆน่ะล่ะก็ถามกันตรงๆอ่ะก็บอกว่าไม่มีก็คือกินข้าวกันเฉยๆไม่ได้มีการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวมาโหวตหรือไม่โหวตให้เนี่ยนะคะซึ่งพออ่ะจบเรื่องของการตอบคําถามไปปรากฏว่านักข่าวเนี่ยไปย้อนดูเทปเลยนะว่าคุณปูอัดเนี่ยลุกขึ้นโค้งขอโทษกี่ครั้งนั่นแหละทั้งหมด5ครั้งคุณผู้ชมในการแถลงอะนะในการแถลงลุกขึ้นโค้งขอโทษเนี่ย5ครั้งแต่ไม่มีการไหว้ขอโทษนะคะแล้วทีนี้หลังจากจบการแถลงข่าวคุณปูอัดก็เดินทางเข้าไปสวมกอดประชาชนที่มาให้กำลังใจหลังจากพรรคมีมติฆ่าโทษกรณีของการล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็ทำให้สมาชิกพรรคและสังคมไม่พอใจต่อมติดังกล่าวแล้วก็กดดันให้ลาออกจากส.ส.นะคะโดยคุณปูอัดก็มีการโค้งขอโทษอีกครั้งต่อกรณีที่เกิดขึ้นโอ้เมื่อวานเนี่ยโค้งไปทั้งหมด6ครั้งจากเหตุการณ์การแถลงข่าวเลยใช่ค่ะโอ้โหกลายเป็นว่าสรุปแล้วใจความสำคัญในการแถลงข่าวนั้นก็คืออ่านตามที่ทนายเขียนเท่านั้นเหมือนกับว่าไม่ได้แสดงความจริงใจตามที่พรรคก้าวไกลนั้นออกมาบอกว่าให้ทำค่ะอันนี้คือคนในพรรคเขามองนะแล้วก็ไม่รู้ด้วย22คนที่ก็อุ้มคุณปูอัดอยู่ที่มีการโหวตว่าให้อยู่ต่อเนี่ยเป็นใครด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นข้อบังคับของพรรคที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ใช่ค่ะอ่ะคุณผู้ชมฮะคุณปูอัดแถลงผ่านไปไม่นานคุณผู้ชมฮะในส่วนของหัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนก็ได้มีการออกมาโพสต์ Facebook เลยนะครับบอกว่าคุณชัยยามพวานไร้สำนึกยอมรับผิดซ้ำเติมผู้เสียหายจ่อเรียกประชุมกรรมการบริหารพรรคพิจารณาการกระทำขัดมติพรรคหรือไม่โดยใจความสำคัญนะครับโดยบอกว่าผมได้ฟังการแถลงข่าวของคุณชัยยามพวานมั่นเพียรจิตเมื่อบ่ายวันนี้แล้วและในความเห็นส่วนตัวมีดังนี้โดยมีการจำแนกเป็น12ข้อใหญ่คุณผู้ชมฮะแต่ว่าจะไล่เรียงแค่บางข้อแล้วกันโดยบอกว่าแม้คุณชัยยามพวานจะแถลงน้อมรับมติของพรรคและก็ขอโทษหากเห็นว่าการกระทำของตนถือเป็นการคุกคามทางเพศแต่เมื่อพิจารณาสาระสำคัญในการแถลงแล้วจะเห็นได้ว่าคุณชัยยามพวานไม่ได้สำนึกหรือยอมรับพฤติการของตนนั้นเข้าข่ายเป็นการคุกคามทางเพศแม้แต่น้อยและไม่ได้ขอโทษผู้เสียหายอย่างจริงใจ
อันนี้เป็นอย่างที่เราตั้งข้อสังเกตไว้เมื่อกี้เลยข้อต่อมาคุณผู้ชมครับคุณชัยยามพวานยังนำข้อความของผู้เสียหายรายหนึ่งมาแสดงต่อสาธารณะโดยเจตนาจะแสดงให้เห็นตนกับผู้เสียหายมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันดังนั้นการล่วงเกินทางเพศที่มีต่อผู้เสียหายคนดังกล่าวตามที่ถูกกล่าวหาจึงเกิดด้วยความยินยอมหรืออย่างน้อยผู้เสียหายก็ไม่ได้แสดงต่อต้านหรือความไม่พอใจใดๆหลังเกิดเหตุต่อมานะครับคุณชัยยามพวานได้แสดงข้อมูลเพื่อแสดงให้เห็นว่าการถ่ายรูปและคลิปของผู้เสียหายรายที่2นั้นไม่น่าถือว่าเป็นการคุกคามทางเพศสุดท้ายคุณชัยยามพวานยืนยันนะครับว่าตนเองแตะเนื้อต้องตัวผู้อื่นเป็นประจำซึ่งการแตะเนื้อต้องตัวผู้เสียหายรายที่3นั้นไปในฐานะเพื่อนร่วมงานไม่ได้มีเจตนาเป้าประสงค์ทางเพศขณะเดียวกันในฐานะที่เป็นกรรมการบริหารพรรคคนหนึ่งของพรรคก้าวไกลผมขอชี้แจงว่าคณะกรรมการบริหารพรรคทราบข้อเท็จจริงและข้อโต้แย้งข้อดังกล่าวทั้งหมดของคุณชัยยามพวานโดยคุณชัยยามพวานพยายามแสดงให้เห็นหลักฐานว่าสื่อเนี่ยว่าสื่อถึงการล่วงทางเพศนะครับต่อผู้เสียหายรายหนึ่งเท่านั้นเกิดขึ้นอีกฝ่ายไม่เคยแสดงอาการไม่ได้ยินยอมใดๆเลยอย่างไรก็ตามทางคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาแล้วเห็นว่าการล่วงเกินทางเพศเกิดขึ้นโดยผู้เสียหายอยู่ในสภาพมึนเมาย่อมไม่อยู่ในสภาพสถานะที่สามารถให้การยินยอมหรือไม่ยินยอมได้นอกจากนี้นะครับในส่วนของคุณชัยยามพวานยังมีพฤติกรรมที่ส่อเจตนาไม่บริสุทธิ์โดยการพาผู้เสียหายไปที่คอนโดมิเนียมของตนบทสรุปคุณผู้ชมฮะคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาพฤติการและข้อเท็จจริง3ประการประกอบกันซึ่งมีลักษณะต่อเนื่องในรูปแบบทำนองเดียวกันจึงเห็นว่าคุณชัยยามพวานมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศต่อผู้เสียหายทั้ง3รายและล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เสียหายราย1รายนะครับโดยผู้เสียหายทั้งหมดมีสถานะเป็นอาสาสมัครหรือผู้ช่วยดำเนินงานของคุณชัยยามพวานซึ่งด้วยความที่คุณชัยยามพวานมีอำนาจหรือสถานะเหนือกว่าผู้เสียหายสามารถให้คุณโทษต่อผู้เสียหายได้จึงส่งผลให้ถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างคุณชัยยามพวานกับผู้เสียหายในระยะเวลาหนึ่งอาจเกิดจากเนื่องจากปัจจุบันด้านสถานะการจ้างงานความมั่นคงทางรายได้หรือความต้องการทางการทำงานร่วมกันกับพรรคและก็ส.ส.ของพรรคโอ้โหใจความสำคัญเลยคุณผู้ชมฮะหากคณะกรรมการบริหารพรรคเห็นว่าคุณชัยยามพวานกระทำการขัดต่อมติของคณะกรรมการบริหารพรรคก็จะนำไปสู่กระบวนการทางวินัยจากฐานการฝ่าฝืนมติคณะกรรมการบริหารพรรคดังกล่าวอันเป็นการผิดวินัยร้ายแรงนะครับและหากมีความผิดจริงก็จะนำไปสู่การจัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารกับส.ส.ของพรรคอีกครั้งเพื่อมีมติให้คุณชัยยามพวานพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลหรือไม่ต่อไปโอ้โหนี่คือใจความสำคัญคือจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคน่าจะเป็นวันนี้ด้วยเพราะเรื่องนี้เพราะว่าสำคัญเพราะดูจากการแถลงข่าวของคุณชัยยามพวานเมื่อวานนี้ไม่ได้มีความจริงใจในการแถลงขอโทษเลยด้วยซ้ำไปใช่ค่ะคืออย่างนี้คุณผู้ชมคะรอบแรกเนี่ยที่เขาให้ลงมติกันเนี่ยนะอันนั้นเป็นข้อกล่าวหาเรื่องของการคุกคามทางเพศนะคะแต่ว่าอีกกรณีหนึ่งล่าสุดที่จะมีการประชุมกันวันนี้ที่จะบอกว่าจะให้มีการลงมติกันอีกรอบหนึ่งรอบนี้น่าจะหมายถึงการกระทำที่ขัดมติของพรรคหลังจากที่พรรคเนี่ยเขามีมติออกมา4ข้อให้คุณชัยยามพวานเนี่ยไปปฏิบัติตามแต่เมื่อวานที่ออกมาแถลงข่าวดูแล้วไม่ได้ปฏิบัติตามมติของพรรคก็เลยจะให้มีการไปลงมติขับกันอีกรอบนึงและรอบนี้เนี่ยคุณชัยธวัฒน์มั่นใจเลยนะว่าน่าจะมีการขับออกได้คะแนนเสียงมันน่าจะมากกว่าเดิมเพราะว่าเดิมเนี่ยได้แค่106เสียงที่ให้ขับออกยังขาดอยู่อีก10เสียงนะคะขณะเดียวกันไปดูอีก1เสียงของส.ส.พรรคก้าวไกลอย่างคุณวิโรจน์ลักษณาอดิสรค่ะล่าสุดเนี่ยออกมาทวิตข้อความผ่านทาง X เลยนะคะหรือว่า Twitter เดิมเนี่ยนะบอกว่ากรณีของการโค้งคำนับของคุณชัยยามพวานเป็นเพียงการแสดงออกเท่านั้นไม่ได้มีท่าทียอมรับผิดว่าการกระทำของตนเป็นการคุกคามทางเพศไม่มีการขอโทษต่อผู้เสียหายไม่สำนึกผิดซ้ำร้ายยังท้าทายสังคมด้วยการเอาข้อมูลของผู้เสียหายมาเปิดเผยทำให้บุคคลอื่นทราบว่าผู้เสียหายเป็นใครเข้าข่ายเป็นการคุกคามทางเพศซ้ำก่อนจะทิ้งท้ายด้วยว่าคุณชัยยามพวานสิ่งที่คุณทำในวันนี้ไม่ใช่การสำนึกผิดเป็นเพียงการแสดงเพื่อให้ตนปฏิเสธความรับผิดแถมยังมีการนำเอาข้อมูลผู้เสียหายมาเปิดเผยทำให้บุคคลอื่นทราบว่าผู้เสียหายเป็นใครดังนั้นนี่ถือเป็นการกระทำที่กระทำซ้ำต่อผู้เสียหายคุณหมดอนาคตและไร้ที่ยืนในสังคมแล้วคุณควรพิจารณาตัวเองด้วยการลาออก
แล้วในข้อความใน X เนี่ยนะคะมีการแท็กไปหาบัญชีของคุณชัยยามพวาดด้วยนะแท็กด้วยแท็กไปด้วยอะค่ะนะครับหลายคนคุณผู้ชมฮะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาออกมาแสดงความไม่พอใจถึงมติของพรรคก้าวไกลที่ออกมาเพราะว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะให้ขับออกไปเลยด้วยซ้ำไปเพราะว่าถ้าไปเทียบกับสสแจ้ปราจีนบุรีของพรรคก้าวไกลนี่ถูกขับออกเลยนะครับคุณผู้ชมฮะหลายคนต้องก็เปรียบเทียบว่าเฮ้ยกรณีของสสแจ้เนี่ยเบากว่าด้วยซ้ำคุณชัยยามพวาเนี่ยแรงกว่าด้วยซ้ำไปคือถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆก็คือเคสของคุณปูอัดเนี่ยคือไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้เสียหายและส่วนสสแจ้ยังไม่ถึงขั้นมีความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งแต่ทำไมสสแจ้ถูกขับออกแต่คุณชัยยามพวายังไม่ได้ถูกขับออกจากพรรคมีใครอุ้มหรือเปล่า22คนแต่มันไม่มีรายชื่อออกมาคุณผู้ชมฮะเราก็จะไม่ว่าใครก็ไม่ได้คุณผู้ชมอีกหนึ่งซุ้มเสียงคุณผู้ชมฮะในฐานะสสหญิงของพรรคก้าวไกลสสกทมพรรคก้าวไกลครับทนายแจมนางสาวสสินันทำนิธินันนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันโดยบอกว่าเรื่องจิตสำนึกเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะครับเป็นสิ่งที่แต่ละคนมีไม่เท่ากันด้วยความที่พรรคก้าวไกลเป็นสิ่งที่เรายึดถือกันมาพรรคไม่ได้เพิกเฉยนะครับถ้าคิดถึงพรรคมากกว่านี้เข้าใจเรื่องคุกคามทางเพศยกมาตรฐานเรื่องนี้มากขึ้นเรื่องนี้คงไม่ยาวมาถึงวันนี้ขณะเดียวกันพรรคก้าวไกลถูกคาดหวังจากสังคมเราต้องระลึกนะครับว่าเรามาจากประชาชนและคุณค่าที่เรายึดถือต้องยึดรวมกับไม่เพิกเฉยต่อการคุกคามทางเพศสิ่งที่ผิดหวังมากก็คือการบอกว่าเรื่องเหล่านี้ใครๆก็ทำกันสมัยก่อนก็มีซึ่งเราไม่ควรทำนะครับเราต้องกล้าออกมาเราต้องกล้าพูดออกมาตนเคารพผู้เสียหายทั้ง4คนมากๆใช้พลังมหาศาลถึงกล้าออกมาขอบคุณที่ทำให้พรรคของเราได้เรียนรู้ต่อไปซึ่งพรรคต้องคุยกันหนักขึ้นหลังจากนี้ด้วยครับในส่วนของเรื่องการคุกคามทางเพศระหว่างให้สัมภาษณ์เนี่ยถึงขั้นที่แบบหลั่งน้ำตาออกมาเลยนะคะร้องไห้อะคุณผู้ชมเนี่ยระหว่างที่พูดถึงเรื่องนี้นะคืออัดอั้นตันใจจริงๆสำหรับทนายแจมนะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมคะมีสสหญิงอีกหนึ่งรายค่ะนั่นก็คือสสพัสรินคุณการนะคะหรือว่าคุณพัสรินรามวงเป็นสสเขตบางซื่อดุสิตพักก้าวไกลออกมาโพสต์ข้อความถึงกรณีนี้คุณผู้ชมโดยบอกว่าจากการแถลงของคุณปูอัดชัยยามพวานแสดงให้เห็นถึงความไม่มีสำนึกและไร้ความเข้าใจต่อความรุนแรงและความละเอียดอ่อนของการล่วงละเมิดทางเพศที่ตนเองเป็นผู้กระทำยิ่งไปกว่านั้นยังไม่แสดงความรับผิดชอบต่อผลของการกระทำตัวเองยืนกรานว่าไม่ยอมลาออกยิ่งไปกว่านั้นยังพยายามเข้าหาประชาชนเบี่ยงเบนความสนใจแต่กลับไม่กล่าวถึงความผิดของตนเองนำสิ่งของที่เหยื่อเคยให้มาใช้แถลงออกสื่อทำร้ายจิตใจเหยื่อซ้ำสองเป็นการเป็นหนึ่งในการผลิตซ้ำอคติของการคุกคามทางเพศและการลอยนวลพ้นผิดซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้เด็ดขาดสิ่งหนึ่งที่เห็นได้จากการแถลงในครั้งนี้ก็คือการยกมาตรฐานใหม่ในการทวงคืนความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนได้กระทำลงไปของนักการเมืองเป็นความกล้าหาญที่จะไม่ซุกปัญหาเอาไว้ใต้พรมและภาวนาให้ไม่มีใครพูดขึ้นมาและลืมมันไปตามกาลเวลาวันนี้เราได้เห็นความพยายามของเพื่อนส.ส.ประชาชนรวมถึงเหยื่อในการทวงความรับผิดชอบและยืนยันความถูกต้องการยืนยันว่าชัยยามพวานต้องลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบอย่างน้อยที่สุดและต้องขอโทษเหยื่ออย่างเป็นทางการไม่ใช่เลี่ยงบารีหรือปัดเป็นเรื่องอื่นแล้วก็ติดแฮชแท็กปูอัดต้องลาออกค่ะอันนี้ก็อีกหนึ่งเสียงของสสหญิงถูกไหมครับใช่ค่ะแน่นอนล่ะเสียงของสสหญิงเป็นเอกฉันท์คุณผู้ชมครับโอ้โหไม่มีใครยอมรับเรื่องนี้ได้และก็ที่สำคัญพรรคก้าวไกลก็เดินเรื่องนี้มาตลอดในเรื่องของสิทธิเสรีภาพเป็นสิ่งสำคัญคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าหลังจากที่มันมีกรณีนี้เกิดขึ้นโอ้โหปฏิเสธไม่ได้ว่ามันกระทบต่อภาพลักษณ์ของพรรคก้าวไกลเยอะพอสมควรใช่ค่ะโดยเฉพาะคนที่เขาไม่พอใจไม่ได้มีแค่การเมืองฝั่งตรงข้ามของพรรคก้าวไกลอย่างเดียวนะคนที่เป็นด้อมของพรรคก้าวไกลแฟนคลับเองเขาก็ออกมาแสดงความไม่พอใจแน่นอนมันก็น่าจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของคะแนนเสียงในอนาคตของพรรคก้าวไกลด้วยนะสิหลายคนก็เอาไปเปรียบเทียบกับเพลงเจ็บนี้รถปูอัดใช่ค่ะนั่นแหละครับคุณผู้ชมฮะไปคราวนี้ไปดูในกันหน่อยในส่วน5ส.ส.ที่มีการติดโผอุ้มส.ส.ปูอัดคือเราเล่าไปแล้วว่ามี22คนที่ก็ลงมติอุ้มคุณปูอัดนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมี5คนที่ว่าเป็นกระแสข่าวก่อนหน้านี้ก็คือสสกทมทั้ง5คนเลยคุณผู้ชมครับนำมาโดยนางสาวทิศนาชุนหวันนะครับเป็นสสกทมพรรคก้าวไกลนี่ล่ะโดยกล่าวว่าตนยกมือให้ขับออกนะตนมีความลังเลว่าจะยกมือดีหรือไม่สุดท้ายก็ยกมือโดยตนนั่งข้างกับนางสาวพุทธิตาชัยนันท์สสเชียงใหม่พรรคก้าวไกลซึ่งเห็นว่าตนยกมือแล้วก็บอกกับผู้ที่นับคะแนนว่าอันนี้ขอประธานขอเอ่ยนะฮะแก้วตายกมือนะคะ
หมายถึงว่ายกมือให้ขับออกตนเคยทำงานร่วมกันมาก่อนเคยพักที่เดียวกันตอนทำงานในพักแต่ก็ไม่เคยเกิดอะไรขึ้นแม้กระทั่งการจับเนื้อต้องตัวก็ไม่เคยมีมาอีกหนึ่งคนคุณผู้ชมครับนายธัญธรธนินทร์วัฒนาสรส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลเหมือนกันกล่าวว่าตนยกมือให้ขับออกนะเราไม่เห็นด้วยกับการล่วงละเมิดทางเพศและไม่คิดโหวตอุ้มนายชัยยามภวาลแน่นอนและตนคิดว่าควรมีการแสดงความรับผิดชอบที่มากกว่านี้ซึ่งการลงมติในวันที่1พฤศจิกายนไม่ได้เป็น1และ2แต่เป็น2กลุ่มที่งดออกเสียงไว้ด้วยตนเข้าใจว่าในการลงมติในที่ประชุมทุกคนไม่ว่าจะอยู่กลุ่มไหนไม่มีการโหวตอุ้มอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทางไหนมันก็คือการลงโทษทั้งคู่ส่วนกรณีของนายพุทธวุฒิพงศ์นะครับส.ส.แจ้ปราจีนบุรีหลักฐานที่พูดคุยกันในที่ประชุมค่อนข้างชัดเจนมีการใช้อำนาจไปเกี่ยวข้องแน่นอนว่าตนก็ยอมรับไม่ได้นะครับขณะที่อีก3คนคุณผู้ชมฮะคุณจรยุทธ์จตุรพรประสิทธิ์รวมไปถึงนายทิศรัตน์เลาหะพลส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลเหมือนกันแล้วก็คุณสิรินทร์สงวนศิลป์ส.ส.พรรคก้าวไกลกทม.เนี่ยนะครับสองคนเนี่ยนะครับคุณทิศรัตน์และคุณสิรินทร์ไม่สามารถติดต่อได้นะครับส่วนคุณจรยุทธ์เนี่ยบอกว่าติดประชุมเท่ากับว่า5คนที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้เนี่ย2คนก็คือบอกและบอกชัดเจนเลยว่ายกมือให้ขับออกก็คือคุณแก้วตาและก็คุณธัญธรอันนี้5คนส.ส.กทม.หลายคนเองก็ตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยเป็นส.ส.ฝั่งพรรคฝั่งทนหรือเปล่าที่มีการอุ้มกันอะไรประมาณนั้นค่ะคือต้นเรื่องของการที่แบบว่าไปเปิดวาร์ปส.ส.ทั้ง5คนเนี่ยมันก็มาจากเพจที่พรรคก้าวไกลเขาเชื่อว่าเป็น IO ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของพรรคก้าวไกลที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยจะเดินทางไปที่ทำการของพรรคก้าวไกลที่รามคำแหงเพื่อที่จะไปสอบถามว่าส.ส. 5เขตเนี้ยโหวตอะไรในวันนั้นซึ่งเขาก็ชี้เป้ามาว่ามีส.ส.เขต2เขต3เขต29เขต30แล้วก็เขต31เนี่ยล่าสุดเนี่ยทีมข่าวของเราก็เลยลองเช็คไปที่ส.ส.ทั้ง5คนแต่ละคนว่าสรุปแล้ววันนั้นเนี่ยโหวตอะไรซึ่งก็มีแต่คนปฏิเสธนะบอกว่าวันนั้นเนี่ยตัวเองยกมือโหวตให้ขับออกไม่ได้โหวตหนุนอย่างที่เป็นข่าวออกมาขณะเดียวกันคุณผู้ชมหลังจากที่ผู้เสียหายเขาฟังการแถลงข่าวของคุณปูอัจฉยามภวาลแล้วเขาว่ายังไงต้องบอกเลยนะคะว่ามีผู้เสียหาย1รายที่ Nation Online ของเราเนี่ยติดต่อไปนะบอกโอ้โหไม่ได้ฟังการแถลงเขาเพราะว่าไม่กล้าที่จะฟังแต่ว่าเพื่อนเนี่ยมาเล่าให้ฟังคุณผู้ชมคะแล้วพอเพื่อนมาเล่าให้ฟังพอได้ยินรู้สึกเสียใจแล้วก็ตกใจมากเลยนะผู้เสียหายบอกว่าเขาเนี่ยเหมือนกับบีบให้หนูต้องพิสูจน์ความจริงว่าเขากระทำผิดจริงเนี่ยค่ะคือบอกเลยว่าพอฟังแล้วไม่สบายใจเสียใจตกใจตอนแรกคิดว่าเขาจะออกมาขอโทษแบบไม่มีเงื่อนไขแต่พอฟังแล้วลักษณะคือปฏิเสธภาคเศษนั่นแหละแล้วมันทำให้ผู้เสียหายเขารู้สึกว่าเขาก็ยังต้องสู้ต่อยังจะต้องออกมาพิสูจน์ความจริงว่าสิ่งที่เขาไปร้องเรียนนั้นเนี่ยเขาถูกคุกคามทางเพศจริง มันก็พูดยากคุณผู้ชมฮะถ้าสมมติว่าส.ส.ปูอัดลาออกนี่ก็คือหลุดจากส.ส.เลยใช่ค่ะถ้าขับออกมันยังไปอยู่พรรคอื่นได้ไงมันก็จะเหมือนกรณีของส.ส.แจ้ที่ถูกขับออกแล้วก็ต้องหาพรรคใหม่ใน30วันแต่มันก็น่าตั้งคำถามต่อว่ากรณีของการถูกขับออกด้วยเหตุผลที่ว่าคุกคามทางเพศจะมีพรรคไหนรับเข้าไปเป็นสมาชิกพรรคไหมล่ะมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วมันก็อาจจะไปกระทบต่อพรรคเขาด้วยไงใช่ค่ะนะครับคุณผู้ชมฮะเอามาดูซุ้มเสียงจากคนอื่นกันบ้างเนี่ยเราเล่าของพรรคก้าวไกลไปเยอะแล้วเนี่ยนะครับล่าสุดในส่วนของโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับคุณอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์ก็ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันคุณผู้ชมครับโดยบอกว่าไม่อยากไปก้าวล่วงถึงการจัดการภายในของพรรคก้าวไกลว่าจะดำเนินการกับส.ส.ที่คุกคามทางเพศอย่างไรเพราะแต่ละพรรคมีวิธีการจัดการบริหารที่แตกต่างกันไปแต่จากเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นเครื่องบ่งชี้ในอนาคตนะครับว่าประชาชนจะต้องตระหนักถึงการเลือกผู้แทนเข้ามาทำหน้าที่ส.ส.ในสภาว่าไม่ใช่เลือกจากพรรคการเมืองเพียงอย่างเดียวนะแต่จะต้องดูคุณสมบัติและผลงานของแต่ละบุคคลที่สมัครด้วยคุณอัครเดชยังบอกนะครับบอกในอนาคตอยากจะให้ประชาชนได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่อาสามาเป็นตัวแทนประชาชนว่ามีภูมิหลังอย่างไรทั้งวุฒิการศึกษาประวัติในการทำงานความรู้ความสามารถประวัติการมีคดีและพฤติกรรมส่วนตัวว่าด่างพร้อยหรือไม่ที่ผ่านมานะครับประชาชนอาจจะเลือกส.ส.จากพรรคการเมืองที่สังกัดโดยไม่ได้ดูคุณสมบัติส่วนตัวว่าเป็นอย่างไรดังนั้นนะคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ในครั้งนี้
จะเป็นอุทาหรณ์ว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะต้องพิจารณาโดยดูองค์ประกอบมาเป็นส่วนในการตัดสินใจไม่ใช่ดูจากพรรคที่สังกัดอย่างเดียวโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติยังกล่าวยอมรับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับส.ส.คุกคามทางเพศในครั้งนี้หลีกเลี่ยงผลกระทบที่มีต่อนักการเมืองโดยรวมไม่ได้แต่อยากให้ประชาชนได้เข้าใจว่าพฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมส่วนตัวนะครับส่วนบุคคลทุกวงการมีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่ถ้าใครเป็นคนไม่ดีอยากให้ประชาชนได้จดจำไว้เพื่อเป็นบทเรียนในการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าพรรคไหนส่งคนมีประวัติไม่ดีก็อย่าไปเลือกแต่ละพรรคต้องกรองมาก่อนประชาชนก็ต้องกรองอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้ได้นักการเมืองที่มีคุณภาพมาเป็นตัวแทนประชาชนอย่างแท้จริงเพราะส.ส.มีความสำคัญเข้าไปใช้อำนาจในทางนิติบัญญัติและบริหารถ้าเลือกคนไม่ดีเข้ามาในการเป็นผู้แทนราษฎรรัฐบาลก็จะไม่ดีด้วยส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงนะคือเรื่องที่คุณอัครเดชพูดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ถ้าจำกันได้นะตัวของโฆษกพรรคอย่างคุณไอติมช่วงแรกๆที่เข้ามารับตำแหน่งแล้วก็นี่คืองานแรกเลยที่แบบหนักหนาสาหัสเลยเรื่องของการร้องเรียนว่าส.ส.ในพรรคคุกคามทางเพศซึ่งตอนนั้นโฆษกไอติมก็เคยออกมายอมรับนะว่ามันเป็นแบบจุดอ่อนหรือเป็นจุดด้อยของพรรคจริงๆที่กระแสพรรคเนี่ยมันแรงก็เลยทำให้พรรคไม่ได้คัดกรองบุคคลที่จะมาสมัครเข้าเป็นส.ส.มากพอสมควรแต่พอเห็นเหตุการณ์นี้แน่นอนในอนาคตจะมีการปรับจะมีการปิดช่องไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นจะคัดกรองอย่างละเอียดมากกว่าเดิมอันนี้คือสิ่งที่พรรคของเขาเนี่ยก็ยอมรับนะว่ามันเป็นจุดอ่อนหรือว่าจุดด้อยจริงๆเนี่ยนะคะขณะเดียวกันคุณผู้ชมเพจที่พรรคก้าวไกลเขาเชื่อว่าเป็นIO ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเพราะว่าน่าจะเป็นต้นเรื่องเลยแหละที่ออกมาแฉว่ามีส.ส.คุกคามทางเพศเนี่ยนะคะนั่นก็คือเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรหลังจากที่คุณปูอัจฉยามพวานออกมาแถลงข่าวเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ปรากฏว่าล่าสุดทางเพจเนี่ยเขามีการเคลื่อนไหวแบบรัวๆเลยนะคุณผู้ชมมีการโพสต์ภาพเป็นโปสเตอร์นะคะบอกว่าให้ติดโบขาวเพื่อไล่ส.ส.คุกคามทางเพศแล้วก็ติดแฮชแท็กว่าสีดาจะไม่ทนเนี่ยนะนอกจากนี้ก็ยังระบุข้อความบอกว่าทุกคนคะส.ส.ปูอัดไม่ยอมลาออกพรรคก้าวไกลก็ขับออกไม่ได้แม้ผลโหวตส่วนใหญ่ให้ออกแต่ไม่เพียงพอคนในพรรคออกมาไล่ก็ไม่ไปหนูก็เลยขอเชิญชวนให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยต่อการคุกคามทางเพศหรือเห็นว่าส.ส.ปูอัดควรจะลาออกอยากจะให้ติดโบขาวเพื่อแสดงออกร่วมกันนอกจากนี้ยังมีการขยายความนะคือมีการไปแคปเอาเป็นแบบทวิตเตอร์ของคุณปูอัดในอดีตนะครับที่เคยโพสต์เอาไว้ตั้งแต่นู่น17สิงหาคมปี2020โอ้3ปีที่แล้วคุณผู้ชมก่อนจะได้เป็นส.ส.ซึ่งตอนนั้นคุณปูอัดเนี่ยมีเคยเอาโบขาวเนี่ยไปโพสต์เอาไว้เนี่ยในทวิตส่วนตัวแล้วก็บอกว่าไวท์ริบบอนถือเป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงออกถึงการร่วมต่อต้านการใช้ความรุนแรงโดยการไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรงต่อสตรีพรุ่งนี้นักเรียนจะติดกันทั่วประเทศใครจะมาตีมาแกะมาจิกโชว์ความหมายให้มันดูเลยโดยเฉพาะครูที่ใช้อำนาจเผด็จการไร้เหตุผลแล้วก็ติดแฮชแท็กว่าผูกโบขาวต้านเผด็จการคือนโยบายตอนนั้นเนี่ยที่จำกันได้ก็คือ เรื่องของการปฏิรูปการศึกษาใช่ไหมเรื่องของการต่อต้านการใช้ความรุนแรงในโรงเรียนนะแล้วช่วงนั้นเนี่ยคุณปูอัดก็เป็นคนหนึ่งที่ออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็แบบเหมือนแบบเชิญชวนให้คนอื่นอะติดโบขาวเพื่อเป็นการต่อต้านความรุนแรงเชิญชวนด้วยใช่เชิญชวนเนี่ยแล้วก็เลยโดนเพจเนี้ยเขาไปแคปข้อความที่ตัวเองเนี่ยเคยโพสต์เอาไว้ในอดีตโดยเฉพาะข้อความที่ว่าเราไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรงต่อสตรีชัดเจนใช่คือมันเป็นสิ่งที่ตัวเองเคยเหมือนแสดงเจตจำนงเอาไว้ชัดเจนแต่ณวันนี้ทำเสียเองมาทำเสียเองพูดกันง่ายๆพูดง่ายๆคือเหมือนเป็นเดจาวูมันกลับมานะสิ่งที่ตัวเองเคยพูดเอาไว้อ้าวมันกลับมาคุณผู้ชมแล้วรอบนี้มันกลายมาเป็นเหมือนเป็นหอกทิ่มแทงตัวเองด้วยขณะเดียวกันอีกหนึ่งโพสต์ที่พรรคก้าวไกลที่วันเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรโพสต์พูดถึงส.ส.หญิงท่านหนึ่งคุณผู้ชมคะที่ลงมติโหวตไม่ขับคุณปูอัดออกจากพรรคโดยเพจเนี้ยเขาบอกว่าส.ส.หญิงคนเนี้ยไปยกมือในที่ประชุมแล้วก็บอกว่าปูอัดเขาเป็นคนดีนะปูอัดเคยชวนเพื่อนของเขาที่เป็นผู้ช่วยขึ้นคอนโดแต่เพื่อนของเขาปฏิเสธแต่ปูอัดก็ไม่ได้อะไรต่อแล้วก็ไม่ตื้อต่อพฤติกรรมแบบนี้ก็เลยบอกว่าคุณปูอัดเป็นคนดี
พราะพอฝ่ายหญิงไม่ยอมก็ตื้อต่อโอ้ทำไมมันเรื่องต่างๆมันถึงประเดประดังเข้ามาเรื่อยๆเลยล่ะมันมีหลายกรณีเลยคุณผู้ชมครับแล้วเมื่อวานนี้ในส่วนของสีดาลุยไฟก็ไปทำกิจกรรมที่หน้าพักก้าวไกลกันด้วยมีการเอาเนี่ยริบบิ้นไปติดมือแล้วก็ไปชี้พักก้าวไกลด้วยไปยื่นหนังสือของคุณเบนจาด้วยคุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องไปถามกกต.กันหน่อยนะครับหลังจากที่คุณชัยยามพวานเนี่ยได้มีการแถลงต่อสื่อมวลชนบอกว่าเฮ้ยเอาล่ะตัดสินใจยังไงก็ไม่ลาออกให้กกต.เป็นคนตัดสินให้กกต.เป็นคนตรวจสอบหลังจากที่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมฮะมีในส่วนของอดีตส.ส.พรรคภูมิใจไทยไปยื่นเรื่องนะครับคุณโชติพิพัฒน์บอกให้ตรวจสอบกันหน่อยโอ้โหแล้วก็หิ้วเขาเรียกว่าหิ้วประชาชนในส่วนของจอมทองเนี่ยประมาณโอ้โหกว่า50คนเลยคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ไปเจอคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ก็ได้มีการถามถึงเรื่องนี้นะครับที่มีการคุณโชติพิพัฒน์เนี่ยไปยื่นหนังสือมาต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยท่านบอกว่าเห็นแต่ข่าวยังไม่ทราบข้อเท็จจริงแต่โดยโครงสร้างการทำงานของนายทะเบียนพรรคการเมืองและสำนักงานกกต.จะติดต่อกับพรรคไม่ได้ติดต่อกับสมาชิกคือหมายถึงว่าติดต่อกับพรรคไม่ได้ติดต่อกับสมาชิกโดยตรงนะครับถ้าการดำเนินการของพรรคไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่กำหนดสมาชิกพรรคหรือบุคคลภายนอกสามารถร้องขอความเป็นธรรมได้เท่าที่ติดตามข่าวลักษณะพฤติกรรมที่มีการกล่าวหาหากมีการกระทำจริงไม่ใช่คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามการเป็นสมาชิกพรรคที่อยู่ในอำนาจของนายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาว่าจะให้เขาพ้นหรือไม่พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรครวมไปถึงไม่ได้มีลักษณะห้ามของการเป็นส.ส.ที่รัฐธรรมนูญกำหนดเป็นเหตุให้กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ใจความสำคัญก็คือคุณแสวงเนี่ยบอกว่ากกต.ไม่ได้มีอำนาจสอบปูอัดโดยตรงนะต้องเป็นมติของพรรคก้าวไกลเท่านั้นที่จะส่งเรื่องหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีการเคาะก็อย่างที่บอกครับวันนี้น่าจะมีการประชุมกันอีกครั้งในส่วนของกรรมการบริหารพรรคเพื่อตัดสินถึงเรื่องนี้คุณผู้ชมยังได้มีการถามถึงกรณีของคุณวุฒิพงษ์ทองเหลาส.ส.ปราจีนด้วยที่ระบุว่าผิดหวังกับมติของพรรคก้าวไกลที่มีการขับออกเรื่องนี้สามารถยื่นร้องต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองได้หรือเปล่าคุณแสวงบอกว่าก็มายื่นได้ถ้าเห็นว่าการประชุมเพื่อให้มีมติขับเนี่ยและเหตุผลในการขับไม่ชอบก็สามารถมาร้องได้นะครับค่ะเอาคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันก่อนคู่เดียวนะคะช่วงหน้ายังไม่หมดนะเดี๋ยวจะไปโฟนอินส.ส.หญิงในพักด้วยนะคะอย่างคุณลิซ่าพักขมลหนุนอนันต์ที่เธอออกมาแสดงจุดยืนมาโดยตลอดว่าอยากจะให้คุณปูอัดลาออกขณะเดียวกันมีข้อมูลอินไซต์เชิงลึกนะคะเป็นเรื่องของแผนกู้วิกฤตศรัทธาของพักเก้าไกลขณะเดียวกันแนวทางที่พักเก้าไกลอยากจะกระทําต่อ2ส.ส.ที่มีเรื่องของการคุกคามทางเพศแท้จริงแล้วไม่ได้อยากจะขับออกนะแต่อยากจะให้ลาออกเพื่อที่จะถ่ายเลือดให้เกิดการเลือกตั้งใหม่นะคะเดี๋ยวติดตามเรื่องนี้ช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นพรรคก้าวไกลในตอนนี้โดยเฉพาะประเด็นข้อกล่าวหาเรื่องของการคุกคามทางเพศแน่นอนค่ะนอกจากมันจะส่งผลกระทบกับเรื่องของความรู้สึกของคนในพรรคความรู้สึกของผู้เสียหายแล้วยังอาจจะส่งผลกระทบต่อคะแนนนิยมหรือว่าฐานเสียงของพรรคก้าวไกลในอนาคตด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนที่เป็นแฟนคลับเป็นด้อมส้มโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บางส่วนรู้สึกผิดหวังกับการกระทำของส.ส.ในเขตของตัวเองถึงแม้ว่าล่าสุดเนี่ยตัวของคุณปูอัดจะบอกว่ายังไม่ยอมลาออกแต่ว่าก็ขอโทษผู้เสียหายแต่ทีนี้เราก็อยากจะทราบว่าหลังจากนี้พรรคก้าวไกลเขาจะมีการแนวทางในการจะดำเนินการกับคุณปูอัดต่อไปอย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยนะคะกับคุณลิซ่าส.ส.ลิซ่าพักขมลหนุนอนันต์ค่ะเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพักเก้าไกลและอีกตำแหน่งหนึ่งเป็นรองโฆษกของพักเก้าไกลด้วยนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีคุณลิซ่าค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะค่ะอยากจะให้คุณลิซ่าพูดถึงเรื่องของบรรยากาศที่มีการประชุมกันเพื่อขับคุณในวันนั้นออกในวันนั้นย้อนไปนิดนึงนะคะเห็นว่าวันนั้นเนี่ยโหถกกันนาน 5-6 ชั่วโมงเลยบรรยากาศมันเป็นยังไงทำไมสุดท้ายผลของการโหวตออกมาถึงมีมติไม่ขับคุณปูอัดคะคุณลิซ่าคะค่ะเรียนแบบนี้ก่อนนะคะเสียงสะท้อนนิดนึงค่ะค่ะฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินค่ะคุณลิซ่าค่ะต่อเลยค่ะคือต้องเรียนแบบนี้ค่ะว่าบรรยากาศในห้องวันนั้นก็คงไม่สามารถที่จะลงรายละเอียดได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นที่จะต้องเซฟผู้เสียหายผู้ร้องด้วยคราวนี้ค่ะรายละเอียดของ2เคสเนี่ยมันมีความแตกต่างกันแน่นอนเพราะว่าเป็นคน2คนเหตุการณ์2เหตุการณ์คราวนี้เมื่อพิจารณาลงรายละเอียดนิดนึงอาจจะมีความไม่เหมือนกันค่ะเลยทำให้ผลการโหวตเนี่ยออกมา
แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอยากจะให้ย้อนกลับไปค่ะอยากจะให้ย้อนกลับไปแบบนี้ค่ะว่าคะแนนเนี่ยแม้จะเป็นการขับและไม่ขับก็ตามเนี่ยแต่คะแนนเนี่ยมันต่างกันแค่10คะแนนใช่ไหมคะมันอยู่ในหลัก106และ116เนี่ยอย่างไรก็ตามที่ประชุมเห็นตรงกันว่าทั้ง2เคสมีพฤติกรรมการเซ็กชวลฮาราสเมนต์แน่ๆแต่ด้วยรายละเอียด10คะแนนเนี่ยคืออาจจะมีข้อแตกต่างบางอย่างของกรณีอะค่ะถ้าคงไม่สามารถลงรายละเอียดได้ตรงนี้ต้องขออภัยด้วยครับค่ะแล้วพอเมื่อวานหลังจากที่ฟังการแถลงของคุณปูอัดเสร็จเรียบร้อยแล้วในความคิดเห็นส่วนตัวของคุณลิซ่ารู้สึกยังไงคะจริงๆเนี่ยต้องเรียนแบบนี้ค่ะตั้งแต่เมื่อวานกลางวันนะคะตั้งแต่เช้ามาจนถึงก่อนที่คุณปูอัดเองจะมีการแถลงข่าวเนี่ยที่ทางการสัมภาษณ์ของเจ้าเนี่ยก็จะบอกว่าเราต้องการที่จะเห็นสำนึกและการรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมกับสิ่งที่เกิดขึ้นคราวนี้ค่ะพอมันมีการแถลงข่าวออกมาเนี่ยคือทำให้เรารู้แล้วว่าเราคาดหวังสิ่งนั้นไม่ได้แน่ๆสิ่งที่เขาแสดงออกแม้แต่คำขอโทษของผู้ร้องผู้เสียหายเนี่ยไม่มีออกมาเลยนี่คือเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันมากกว่าผิดหวังอะแต่เขาพูดว่าขอโทษแล้วเขาก็โค้งคำนับนะคะเขาขอโทษหากเห็นว่าผิดคนเราอะค่ะคนเราอะค่ะเราเดินบนถนนเนี่ยเราเดินสวนกันเนี่ยเราแค่เดินชนไหล่คนคนหนึ่งบนถนนเนี่ยเรายังต้องหันไปขอโทษอะแต่พฤติการที่ชี้ลึกขนาดนั้นน่ะคุณไม่มีแม้แต่คำขอโทษที่ออกมาจากความรู้สึกความสำนึกผิดอะก็คิดว่านี่คือความแย่ที่สุดของเรื่องที่มันที่สถานการณ์ที่มันแย่ที่สุดนะตอนนี้อ่ะคือเข้าใจว่าสสหญิงหลายคนของพรรคก้าวไกลเนี่ยก็คือรับไม่ได้หรอกจากมติที่เกิดขึ้นแต่ว่าอยากจะถามย้อนไปหน่อยในช่วงที่อยู่ในพรรคเนี่ยเคยมีการคุยส่วนตัวไหมหรือว่าตอนคุณปูอัดอยู่ในพรรคเนี่ยนิสัยส่วนตัวเป็นยังไงบ้างครับจริงๆต้องเรียนว่าหลังจากที่เริ่มมีข่าวนะคะตัวเขาเองก็น่าจะเริ่มที่จะระวังตัวแล้วก็แยกออกจากเพื่อนๆไปประมาณหนึ่งหรือคนอื่นอาจจะได้พูดคุยอันนี้ถ้าไม่สามารถที่จะตอบแทนคนอื่นได้นะคะแต่ว่าด้วยถ้าถามว่านิสัยส่วนตัวเนี่ยก็ต้องเรียนอีกว่ามันเราไม่ได้มีความสนิทสนมกันถึงขนาดที่จะบอกได้ว่าใครนิสัยเป็นอย่างไรแต่ตัวเขาเองในการแถลงข่าวเมื่อวานนะคะเขาก็ยืนยันว่าการแตะเนื้อต้องตัวคนอื่นสำหรับเขาเนี่ยเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะเมื่อคนคนหนึ่งที่คิดว่าสังคมหรือคนส่วนมากอ่ะเห็นว่าพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยไม่ปกติแต่ตัวเขาเองอ่ะกลับคิดว่าปกติอ่ะคือก็คิดว่าสังคมอ่ะมีคำตอบแล้วว่าใครที่ไม่ปกติเรื่องไหมคะค่ะคือเหมือนกับว่าวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอีกครั้งเพื่อตัดสินในเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับผลแนวทางมันจะเป็นยังไงบ้างค่ะต้องเรียนแบบนี้ก่อนนะคะว่าวันนี้ตามเดิมทีเนี่ยที่มีการส่งหนังสือแจ้งให้คุณปูอัดออกมามีความรับผิดชอบทั้ง4ข้อสื่อมวลชนอาจจะเห็นแล้วนะคะว่า4ข้อมีอะไรบ้างก็คงไม่ได้ไล่ตรงนี้นะคะคราวนี้ค่ะเราขีดเส้นไว้ว่าต้องเป็นวันนี้ต้องเป็นวันนี้หากจะมีการทำอย่างภายในวันที่4อะค่ะแต่เขาแถลงไปแล้วเมื่อวานนี้อ๋อแถลงไปแล้วเมื่อวานนี้ค่ะแต่มันก็ยังอยู่ในกรอบอยู่เรายังหวังเล็กๆว่ามันยังมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องอยู่ภายในกรอบของวันนี้อันนี้คือแล้วแต่เขาค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะมันยังมีเวลากรอบของมันอยู่นึกออกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าภายในวันนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเขายังยืนยันที่จะยืนยันตามคำแถลงตามเดิมอันนี้ท่านคิดว่าแน่นอนว่าตามที่หัวหน้าพรรคกันนะคะได้โพสต์ไว้ก็คงมีการประชุมเพิ่มเติมเพื่อขอให้ทบทวนมติค่ะเราคาดหวังอะไรจากความแตกต่างของการถ้าคุณสมมติคุณปูอาจจะออกมาแถลงอีกรอบนึงมันจะต้องแตกต่างจากครั้งแรกยังไงคะคือมันสิ่งนึงอะค่ะที่สมมติว่าใครก็ตามไม่ได้เห็นเงื่อนไขที่พรรคแจ้งเข้าไปว่าคุณควรทำอย่างไรอ่ะในขณะที่มันมีการตัดสินแล้วมันมีการเห็นตรงกันแล้วว่าพฤติกรรมเป็นพฤติกรรมการเซ็กชวลฮาราสเมนต์ถ้าคิดว่าธรรมดาและธรรมชาติสามัญที่สุดสิ่งที่คุณต้องทำคือการขอโทษผ
ผู้เสียหายแต่เราไม่เห็นตรงนั้นเราไม่เห็นตรงนั้นเลยเขาโค้งไปกี่ครั้งเนี่ยมีสื่อนับนะคะแต่ไม่เคยมีการโค้งเพื่อขอโทษผู้เสียหายนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณไม่ต้องคำนึงถึงเงื่อนไขที่พรรคยื่นไปก็ได้แต่คุณต้องมีสำนึกความสำนึกผิดความจริงใจต่อการกระทำที่คุณทำลงไปต่อผู้เสียหายเรากำลังเรียกร้องสิ่งที่มันสามัญที่สุดนะคะแต่เราไม่เห็นสิ่งนั้นที่มันเกิดขึ้นค่ะสุดท้ายสั้นๆค่ะคุณลิซ่าคะถ้าเกิดว่าวันนี้ภายในเส้นตายวันนี้ไม่มีการออกมาแถลงอีกรอบนึงแบบออกมาแบบแสดงความขอโทษผู้เสียหายอย่างจริงใจแนวทางต่อไปคือลงมติขับออกเลยใช่ไหมคะก็กรรมการบริหารก็คงมีการประชุมก่อนนะคะต้องเป็นไปตามขั้นตอนข้อระเบียบและหลังจากนั้นก็คงจะเป็นไปตามที่หัวหน้าพรรคอะค่ะหัวหน้าพรรคออกมาชี้แจงนะคะว่าคงจะต้องมีการประชุมกันอีกรอบเพื่อขอมติโอเคค่ะเดี๋ยวติดตามกันต่อนะคะขอบพระคุณคุณลิซ่าพักขมลหนุนอนันต์นะคะครับที่มาเข้าสายกับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะคุณผู้ชมค่ะเปลี่ยนอารมณ์ไปดูเรื่องของนโยบายรัฐบาลไทยนะคะที่ล่าสุดท่านนายกเศรษฐาใช่ไหมเดินทางไปสปป.ลาวอย่างเป็นทางการนะคะมีการไปพูดคุยกันเรื่องของการค้าร่วมกันกับลาวเนี่ยนะเป็นมูลค่ามากถึง 360,000 ล้านบาทเลยนะคะภายในปี2568พร้อมกับลงพื้นที่นครหลวงวิงจันทน์ไปดูเรื่องของโครงการโลจิสติกพาร์คเพื่อดูแลภาคธุรกิจไทยกระจายสินค้าไปอาเซียนจีนและยุโรปติดตามได้จากรายงานค่ะโครงการท่าบกท่านาแรงและเขตโลจิสติกนครหลวงเวียงจันทน์หรือเวียงจันทน์โลจิสติกพาร์ค VLP ในนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวเป็นโครงการสำคัญของรัฐบาลสปป.ลาวเพื่อขจัดข้อจำกัดการโลจิสติกและการขนส่งจากประเทศแลนด์ล็อกไม่มีทางเชื่อมต่อสู่ทะเลให้กลายเป็นประเทศแลนด์ลิงก์หรือเป็นศูนย์กลางโลจิสติกในการเชื่อมโยงการขนส่งในภูมิภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของสปป.ลาวเขตโลจิสติก VLP ของสปป.ลาวตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์สำคัญเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟท่านาแรงหรือรถไฟไทยลาวและยังใกล้กับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1รวมถึงสถานีรถไฟเวียงจันทน์ใต้หรือรถไฟลาวจีนภายในเขตโลจิสติกนี้นอกจากจะมีเขตศูนย์กลางเปลี่ยนถ่ายสินค้าและด่านสากลสำหรับการขนส่งครบวงจรแล้วยังแบ่งออกเป็นอีกเขตย่อยได้แก่เขตคลังน้ำมันเพื่อจัดเก็บสินค้าประเภทของเหลวและน้ำมันเขตโลจิสติกเพื่อแจกจ่ายสินค้าผ่านการอำนวยความสะดวกต่างๆทั้งการจัดเก็บรวบรวมและแจกจ่ายเขตการค้าเสรีที่ประกอบไปด้วยฮาลันฮับเขตอุตสาหกรรมและพื้นที่สำนักงานรวมไปถึงเขตผลิตและแปรรูปสินค้าเพื่อการส่งออกซึ่งจะมีการอำนวยความสะดวกทางการค้าลดต้นทุนการขนส่งครบวงจรเพื่อให้เป็นต้นทางและปลายทางในการขนส่งตู้สินค้าและเป็นด่านสากลสำหรับขนส่งสินค้าเข้าออกผ่านแดนโดยมีระบบศุลกากรเต็มรูปแบบและพื้นที่ปลอดภาษีสำหรับการผลิตรวมทั้งเป็นศูนย์ส่งเสริมการค้าสากลพื้นที่จัดเก็บสินค้าประเภทของเหลวและห้องเย็นสำหรับสินค้าสดขณะที่รัฐบาลไทยมั่นใจว่าหากเอกชนผู้รับสัมปทาน VLP สามารถแก้ไขปัญหาค่ายกขนส่งสินค้าหรือ handling charge ด้วยการกำหนดให้เป็นมาตรฐานที่ชัดเจนเขตโลจิสติก VLP ที่นครหลวงเวียงจันทน์แห่งนี้ก็จะเป็นโอกาสการขนส่งของภาคธุรกิจไทยได้เนื่องจากเขตโลจิสติกดังกล่าวเชื่อมโยงได้ทั้งสิงคโปร์มาเลเซียผ่านประเทศไทยไปยังสปป.ลาวและจีนรวมไปถึงยุโรปปัญหาที่ยังคงมีอยู่เนี่ยโดยเฉพาะภาคเอกชนไทยเนี่ยค่าธรรมเนียมขนส่งนะครับยังค่อนข้างจะแพงนะครับแล้วก็มีการเก็บค่าธรรมเนียมในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องการขนส่งด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนำสินค้าลงแล้วก็นำสินค้าขึ้นตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทำมันก็ควรจะทำให้เป็นมาตรฐานสากลเนื่องจากว่าในอนาคตเนี่ยถ้าระบบรางเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับจากสิงคโปร์มาเลเซียขึ้นมายังประเทศไทยแล้วก็จากประเทศไทยเนี่ย เข้ายังประเทศลาวสินค้านะครับแล้วก็ต่อไปยังประเทศจีนแล้วสินค้าสามารถที่จะไปต่อถึง
ยุโรปใต้นอกจากเขตโลจิสติก VLP ในนครหลวงเวียงจันทน์จะเป็นโอกาสภาคธุรกิจไทยแล้วรัฐบาลทั้งสองประเทศยังมีการหารือร่วมกันเพื่อเพิ่มปริมาณการค้าของไทยกับสปป.ลาวให้ถึงเป้าหมาย 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 360,000 ล้านบาทภายในปี 2568โดยจะมีการประชุมระหว่างกระทรวงพาณิชย์ไทยและกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของสปป.ลาวเพื่อกำหนดแผนความร่วมมือการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงไทยลาวเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างจังหวัดและชายแดนการผลักดันการสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2เพื่อเชื่อมหนองคายและเวียงจันทน์พร้อมขยายการบริการรถไฟข้ามแดนจากหนองคายไปยังเวียงจันทน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกับรถไฟลาวจีนรวมไปถึงการผลักดันแผนการท่องเที่ยวไทยลาวในโอกาสปีแห่งการท่องเที่ยวของสปป.ลาวที่จะเกิดขึ้นภายในปี2567นอกจากนั้นทั้งสองประเทศยังจะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาและอุปสรรคระหว่างทางเพื่อให้ทั้งไทยและลาวสามารถบรรลุเป้าหมายตัวเลขการค้า 360,000 ล้านบาทภายในปี2568ให้ได้อีกด้วยทีมข่าวการเมืองเนชั่นทีวีรายงานคุณผู้ชมคะกลับมาในช่วงนี้นะคะจะพาไปดูเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อเสนอของพรรคก้าวไกลนะคะที่เขาจะให้มีการไปแก้กฎหมายเพื่อที่จะยุบหน่วยงานอย่างกอรมน.ล่าสุดเมื่อวานนี้คุณรังสิมันโรมนะคะที่เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลออกมาแถลงข่าวเรื่องของจุดยืนที่พรรคก้าวไกลต้องการให้มีการยุบกอรมน.โดยเฉพาะช่วงหนึ่งที่คุณรังสิมันโรมพูดนะบอกว่ากอรมน.เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ล้าหลังไม่มีความทันสมัยแล้วก็อยู่ไปสิ้นเปลืองงบประมาณไม่จำเป็นที่จะต้องมีต่อไปก็เลยเสนอให้มีการยุบทิ้งไปเลยนะคะเมื่อวานที่พรรคก้าวไกลคุณผู้ชมในช่วงบ่ายนะคะคุณรังสิมันโรมค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลแถลงข่าวจับตานโยบายกรณีข้อเสนอยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอรมน.พร้อมข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเพื่อเปิดทางให้มีการจัดทำร่างยกเลิกพระราชบัญญัติการบริหารการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากอรมน.ที่เสนอโดยพรรคก้าวไกลนะคะโดยช่วงหนึ่งคุณรังสิมันโรมบอกว่าพรรคก้าวไกลขอยืนยันในข้อเสนอว่าด้วยการยุบกอรมน.และความเห็นว่ากอรมน.ที่จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์เป็นองค์กรที่ล้าสมัยและไม่มีความเหมาะสมที่จะต้องมีต่อไปซึ่งการยกเลิกกอรมน.ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีองค์กรที่ทำหน้าที่ด้านความมั่นคงเพราะความมั่นคงในปัจจุบันมีความแตกต่างจากในอดีตหลากหลายรูปแบบมันก็เปลี่ยนไปทั้งเรื่องความมั่นคงทางอาหารทางการเกษตรสุขภาพอาชญากรข้ามชาติหรือภัยยาเสพติดซึ่งกอรมน.ไม่มีความเหมาะสมที่จะมาทำหน้าที่รับมือกับภัยความมั่นคงเหล่านั้นคุณรังสิมันโรมยังบอกด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาบทบาทของกอรมน.เนี่ยมีบทบาทในการสร้างความแตกแยกในสังคมผ่านการสร้างภาพให้คนเห็นต่างทางการเมืองเป็นศัตรูของประชาชนมีการใช้งบประมาณไปในภารกิจเพื่อเป้าหมายในการจัดการผู้เห็นต่างเหล่านั้นซึ่งผลที่ได้ก็คือความแตกแยกทางสังคมนอกจากนี้คุณผู้ชมคะคุณรังสิมันโรมยังกล่าวย้ำด้วยนะคะว่าบทบาทของกอรมน.เนี่ยยังมีปัญหาอีกหลายด้านเลยนะไม่ว่าจะในด้านการทำงานมวลชนที่กลายมาเป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจอย่างเช่นในยุคที่มีการรณรงค์ประชามติรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันโฆษกกอรมน.ในเวลานั้นเคยให้สัมภาษณ์อย่างเปิดเผยว่ามวลชนที่กอรมน.ทำงานด้วยจะสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญในการลงมตินะคะรวมถึงบทบาทในการปิดกั้นเว็บไซต์ที่มีความเห็นต่างทางการเมืองในเรื่องของการรัฐประหารบทบาทของกองทัพและบทบาทของรัฐบาลและยังมีการสร้างเว็บไซต์เพื่อใส่ร้ายป้ายสีด้อยค่านักกิจกรรมด้อยค่าพรรคการเมืองและด้อยค่าประชาชนที่มีส่วนสนับสนุนงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะคะกอมน.ได้รับงบประมาณไปมากถึง 7.7 พันล้านบาทคุณผู้ชมคะก็คือ 7,700 ล้านบาทถือว่าเป็นงบประมาณที่ใกล้เคียงกับกระทรวง DES แล้วเป็นงบประมาณที่มากกว่ากระทรวงอุตสาหกรรมที่ได้รับงบประมาณเพียงแค่ 4,000 ล้านบาทต่อปีเท่านั้นและหากรวมระยะเวลา11ปีที่ผ่านมากอรมน.ใช้งบประมาณไปแล้วกว่าแสนล้านบาทนะคะโดยมีงบประมาณ 4,000 ล้านบาทจาก 7,700 ล้านบาทถูกใช้ไปในรายการอื่นที่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเอาไปใช้อะไรแต่พอสืบสวนเชิงลึกลงไปก็พบว่าถูกนำไปใช้เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับคนของกองทัพที่เข้าไปทำงานในกอรมน.คุณรังสิมันก็เลยบอกว่านี่ก็เลยกลายเป็นเหตุผลที่พรรคก้าวไกลไม่อยากจะให้มีกอรมน.ต่อไปแล้ว
อยากจะให้ยุบไปเลยแล้วก็ฝากไปถึงนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินด้วยว่าอย่าปิดทางร่างกฎหมายฉบับนี้ที่พรรคก้าวไกลกำลังจะเสนอเข้าสภาค่ะคือถ้าอธิบายกันง่ายๆมันเหมือนเป็นนโยบายของพรรคก้าวไกลแต่เริ่มเดิมทีแล้วใช่ไหมครับที่จะยุบเสนอให้ยุบกอรมน.เพราะว่ามันอาจจะเป็นหน่วยงานที่ไม่จำเป็นแล้วก็เปลืองงบประมาณไปหลายล้านบาทเหมือนกันคุณผู้ชมฮะเรื่องนี้แน่นอนล่ะมีการพูดถึงในส่วนของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินซึ่งเจ้าตัวเมื่อ2วันที่ผ่านมาก็ได้มีการโพสต์ทาง X นะครับบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นโยบายของพรรคเพื่อไทยนะที่จะมาเสนอยุบกอรมน.รวมไปถึงได้มีการบอกบางช่วงบางตอนบอกว่าผมไม่ได้เป็นหุ่นเชิดของใครเอาละครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ความเคลื่อนไหวล่าสุดในส่วนของโฆษกพรรคเพื่อไทยคุณดานุพรปุณกันเนี่ยนะครับได้มีการแชร์โพสต์ดังกล่าวนะครับของนายกรัฐมนตรีพร้อมเขียนข้อความระบุตอนนี้นะครับบอกว่าตอนนี้มีความเข้าใจผิดและมีการบิดเบือนในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับท่านนายกเศรษฐาทวีสินพรรคเพื่อไทยและกอรมน.ในฐานะโฆษกพรรคเพื่อไทยผมต้องขอเรียนแจ้งประเด็นการสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนนโยบายยุบกอรมน.ทั้งพรรคเพื่อไทยทั้งในช่วงก่อนระหว่างหาเสียงหรือหลังจัดตั้งรัฐบาลรวมถึงทั้งในข้อตกลง MOU ทั้งเราไม่เคยมีนโยบายสนับสนุนในการยุบกอรมน.นะครับความตั้งใจของพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนั้นสอดคล้องกับความต้องการในการบริหารประเทศของท่านนายกเศรษฐาทวีสินที่เราตั้งใจจะปรับปรุงพัฒนากองทัพให้ทันสมัยและมีความเป็นประชาธิปไตยช่วยเหลือและเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุดย้ำนะฮะทั้งพรรคเพื่อไทยและผมขออนุญาตกล่าวแทนท่านนายกเศรษฐาทางเราขอยืนยันว่าเราไม่ใช่หุ่นเชิดของใครไม่ได้มีการประนีประนอมกับฝ่ายอำนาจฝ่ายใดเพื่อความอยู่รอดทางการเมืองนะครับแต่เราบริหารงานและวางยุทธศาสตร์ทุกอย่างตามหลักประชาธิปไตยเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนอยากให้ประชาชนเชื่อมั่นในพรรคเพื่อไทยและนายกเศรษฐาเราจะไม่ทำให้ผิดหวังและหากเราจะต้องบริหารประเทศโดยอยู่ภายใต้อำนาจใครอำนาจเดียวที่เราจะยอมคืออำนาจของประชาชนฮะอันนี้คือเป็นซุ้มเสียงของพรรคเพื่อไทยที่ทางฝั่งของฝ่ายค้านได้มีการเสนอบอกเฮ้ยรัฐบาลยุบกอรมน.ไหมแล้วก็ทวงถามว่าพรรคเพื่อไทยเคยมีนโยบายดังกล่าวหรือเปล่าซึ่งก็ตอบชัดเจนนายกเศรษฐาก็ตอบชัดเจน คุณดานุพรโฆษกพรรคทรคงคนใหม่ก็ตอบชัดเจนว่าไม่มีนโยบายของพรรคเพื่อไทยก็คือว่าคนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยออกมาประสานเสียงกันเลยว่าที่ไม่สนับสนุนให้มีการยุบกอรมน.เพราะว่ามันไม่ใช่นโยบายของพรรคเพื่อไทยตั้งแต่ต้นอีกหนึ่งคนที่พูดชัดเจนนั่นก็คือคุณสุทินคลังแสงนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมล่าสุดเมื่อวานนี้ออกมาตอกย้ำอีกรอบนึงคุณผู้ชมคะโดยก่อนหน้านี้มันมีกระแสว่าเอพรรคเพื่อไทยหวาดกลัวกองทัพหรือเปล่าถึงไม่กล้ายุบกอรมน.ล่าสุดเนี่ยคุณสุทินบอกเลยนะเราไม่ได้กลัวเราไม่ได้ป๊อตนะแต่ว่ามันไม่ใช่นโยบายของพรรคเพื่อไทยไงคุณสุทินคลังแสงพูดถึงกรณีที่จะมีการยุบกอรมน.เนี่ยนะคะบอกว่ามันเป็นการเข้าใจกันผิดนะเป็นการพูดที่ไปตีความอีกแบบนึงเรื่องของกอรมน.ทางพรรคเพื่อไทยเรามีความชัดเจนคือเราไม่ยุบแต่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนภารกิจปรับเรื่องของกำลังคนให้กระชับและเมื่อปรับแล้วก็จะดูไปข้างหน้าอีกระยะนึงแล้วอาจจะมีการทบทวนบริบทที่เปลี่ยนไปแล้วภารกิจมันไม่สอดคล้องก็ค่อยมาว่ากันซึ่งระยะเวลานี้ยังไม่มีนะคะพอถามว่าหากไม่เป็นรัฐบาลก็จะไม่ทราบถึงความยากในการทำงานนั้นคุณสุทินบอกว่าตนเนี่ยพูดรวมในทุกนโยบายคนที่ไม่ได้ทำอยู่ในขณะนี้และไม่ได้มาเป็นรัฐบาลก็คิดว่าทุกอย่างเนี่ยจะทำได้โดยง่ายจะทำอะไรก็ได้ก็พูดไปแต่เมื่อมาอยู่จริงและท่านจะพบว่ามันไม่มีอะไรง่ายอย่างที่คิดพอถามอีกว่าไม่ใช่เพราะว่าความเกรงกลัวเมื่อมาอยู่มาทำงานใช่หรือไม่คุณสุทินบอกว่าไม่ใช่เพราะตอนนี้อะไรที่เราทำอยู่แล้วเราก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรข้อกฎหมายระเบียบปฏิบัติแม้กระทั่งบุคลากรก็ไม่ใช่เครื่องจักรหรือวัตถุที่เราจะไปจับโยกจับย้ายหรือปรับอะไรได้ง่ายๆซึ่งเป็นหลักของการบริหารอยู่แล้วเพราะที่บอกว่ายากบางครั้งเป็นเรื่องของข้อกฎหมายตนเนี่ยไม่ได้หวาดกลัวอะไรเลยนะคะนอกจากนี้พอถามถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพชื่นมื่นใช่หรือไม่คุณสุทินบอกว่าที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ถือว่าให้ความร่วมมือกันดีและไปด้วยกันด้วยดีแล้วก็เน้นย้ำด้วยนะว่านโยบายของพรรคคือไม่ยุบกอรมน.ค่ะอ๋อคนไปเข้าใจผิดเราก็พูดอีกแบบหนึ่งคนก็ไปตีความอีกแบบหนึ่งเหมือนกับว่าผมไปเปิดไฟเขียวให้ IO กันแบบหรือกอรมน.ไปใหญ่ก็นโยบายของพรรคก็ชัดเจนว่าเราไม่ยุบแต่ว่าเราก็อาจจะปรับเรื่องภารกิจ
ปรับเรื่องกำลังคนให้มันกระชับไม่ทับซ้อนไม่ไปวิจารณ์ว่าพอมาอยู่จริงแล้วคุณจะกลัวใช่ไหมไม่ใช่วันนี้อะไรที่มันทำได้เราทำอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ได้ไปกลัวอะไรหรอกแต่ว่าข้อกฎหมายระเบียบปฏิบัติแล้วก็แม้กระทั่งบุคลากรเนี่ยคนมันก็ไม่ใช่เครื่องจักรคนก็ไม่ใช่วัตถุที่ไปจับโยกจับหมุนจับตั้งได้อันนี้เป็นหลักทั่วไปของการบริหารอยู่แล้วเพราะนั้นไอ้ที่บอกว่ายากเนี่ยมันคือยากบางครั้งในข้อกฎหมายที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ก็ถือว่าให้ความร่วมมือกันดีทำงานไปด้วยกันได้ดีอันนั้นแหละครับอันนี้คือซุ้มเสียงของพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมโฆษกพรรคเพื่อไทยรวมไปถึงที่สำคัญนายกรัฐมนตรีเองยืนยันไม่ใช่นโยบายของพรรคเพื่อไทยในการยุบกอรมน.และล่าสุดเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านนายกเองเดินทางไปกอรมน.ด้วยใช่ค่ะไปมอบนโยบายรวมไปถึงสิ่งสำคัญโอ้โหวันนั้นเนี่ยได้มีการบอกกับนักข่าวบอกว่าโอ้โหวันนี้รอไปเลยกอรมน.เดี๋ยวมีข่าวใหญ่ประกาศสำคัญก็คือปรากฏว่าจะให้คืนพื้นที่ประชาชนในการทำมาหากินไม่ได้ยุบนะไม่ได้ยุบจะมีการปรับเขาเรียกว่าปรับบทบาทนิดๆหน่อยๆแล้วก็ว่ากันไปคุณผู้ชมครับอ่ะหลังจากที่รัฐมนตรีกลาโหมได้มีการแถลงข่าวไปเมื่อวานนี้นะครับด้านในส่วนของส.ส.อดีตเป็นอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับคุณสมชัยศรีสุทธิยากรก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเหมือนกันโดยบอกว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่ต้องท้าแต่อยู่ที่เมื่อคุณอยู่ในอำนาจคุณกล้าเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่คุณเคยบอกว่ามันแย่หรือไม่ก่อนจำแนกเป็นข้อๆคุณผู้ชมครับข้อ1งบกอรมน.ปีละ 7-8,000 ล้าน10ปีที่ผ่านมามีงบกว่า 100,000 ล้านบาท 100,000 ล้านล้านบาทนะครับตรวจสอบย้อนกลับไหมว่าใช้ประโยชน์คุ้มค่าหรือเปล่าข้อ2เนี่ยนะฮะการยืมบุคคลมาปฏิบัติหน้าที่กอรมน.ส่วนหน้าที่ได้อายุราชการ2เท่าเพื่อประโยชน์ราชการหรือประโยชน์ของพวกพ้องและมีตัวปรากฏการทำงานจริงหรือไม่นะครับไปดูข้อ3หน่อยงบราชการลับได้ถูกเอาไปใช้ประโยชน์ต่อประเทศหรือสร้างความร่ำรวยให้กับนายทหารชั้นสูงเหมือนเป็นการตั้งคำถามนะครับข้อ4ตัวรัฐมนตรีสุทินอย่าเที่ยวอ้างสารพัดความมั่นคงการเมืองการก่อการร้ายภัยพิบัติภัยข้ามชาติยาเสพติดสิ่งแวดล้อมความยากจนเลยต้องมีกอรมน.อันนั้นมันเป็นหน้าที่ของทุกกระทรวงถ้าจะเอาตรรกะแบบนี้ยุบทุกกระทรวงเหลือแต่กอรมน.อันเดียวพอเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของคุณสมชัยได้มีการตั้งข้อสังเกต4ข้อใหญ่แบบนี้ถึงคุณสุทินคลังแสงนะครับใช่ค่ะโดยเฉพาะที่ตั้งข้อสังเกตมากเป็นพิเศษก็คือเรื่องงบประมาณของกอรมน.ว่าเหตุใดเอ๊ะถึงได้งบประมาณเยอะแยะเลยใช้งบอะไรไปแล้วเนี่ยนะแสนล้านคุณผู้ชมคะในรอบ11ปีนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะล่าสุดพอมีข้อคำถามออกมาจากหลายฝั่งหลายฝ่ายทางกอรมน.ถึงขั้นออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยนะคะเนี่ยเมื่อวานนี้ทางผู้บริหารของกอรมน.นะทั้งพลเอกนพพนันชั้นประดับนะคะรองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงกอรมน.พร้อมด้วยพลโทดนัยวัฒนารุ่งอุทัยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาและวิจัยด้านความมั่นคงกอรมน.พร้อมด้วยพลตรีวินไทยสุวารีนะคะโฆษกกอรมน.ออกมาแถลงข่าวร่วมกันชี้แจงถึงกรณีที่มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติกอรมน.ช่วงหนึ่งได้มีการย้ำถึงบทบาทของกอรมน.นะคะบอกว่าเป็นส่วนราชการที่มีรูปแบบเฉพาะขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่เสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานรัฐในการพิทักษ์สถาบันหลักของชาติและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของความมั่นคงซึ่งภารกิจต่างๆจะต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและไม่ได้มีภารกิจซ้ำซ้อนซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมาก็ไม่ได้ผิดไปจากหลักวิชาการหรือราชการและการจัดการองค์กรตามระบบราชการและสากลเพราะการแก้ไขปัญหาความมั่นคงจำเป็นต้องมีการอำนวยการร่วมและบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆแต่หากจะยุบกอรมน.นั้นภารกิจดังกล่าวก็จะต้องโอนกลับไปยังสมช.ซึ่งก็จำเป็นจะต้องเพิ่มอัตรากำลังคนอีกและจะเป็นภาระงบประมาณของประเทศด้วยค่ะกอรมน.นะฮะไม่ใช่รัฐบอกรัฐซ้อนรัฐท่านต้องเข้าใจว่ารัฐคืออะไรรัฐคือต้องมี permanent population นะครับกอรมน.ไม่มีประชาชนนะครับ
กมธไม่มีดีฟายเทนเซอรี่นะครับไม่มีเหตุแดนนะครับไม่มีรัฐบาลนะครับไม่มีที่จะไปเกี่ยวข้องที่สามารถไปเกี่ยวข้องกับรัฐอื่นนะครับกมธอยู่ภายใต้นะครับหลักที่2อยู่ภายใต้ความมั่นคงแห่งชาติอยู่ภายใต้หน่วยงานคณะกรรมการอํานวยการทั้งหมดนะครับเป็นหน่วยงานที่คุมกมธอยู่สํานักงานกพ.กพ.ร.เราขออัตราไปคณะกรรมการอํานวยการนะสํานักงานกพ.ไม่เห็นชอบก็ขอไม่ได้ก็จบงบประมาณไม่เห็นชอบก็ไม่ได้นะฮะในขณะเดียวกันเรามีระบบการตรวจสอบถูกดุลตามที่เห็นนะครับไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยตั้งแต่รัฐสภานะครับยื่นตั้งแต่เวลานะครับกรรมธิการชี้แจงกรรมธิการนะฮะชี้แจงรัฐสภานะครับต้องทุกปีนะครับวาระที่หนึ่งนะฮะงบประมาณแล้วก็ใบประวังใจเราไปหมดนะครับรัฐบาลมีหน่วยงานต่างๆนะฮะตรวจสอบไปหมดความมั่นคงแห่งชาตินะครับตามที่เห็นอยู่กับงบประมาณมีศาลนะครับแพ่งอาญาปกครองมีองค์กรอิสระทั้งหมดไม่มีอะไรแตกต่างไปสู่ราชการอื่นๆแม้แต่นิดเดียวขออนุญาตยืนยันนะครับเรื่องการใช้งบประมาณก็มีการตรวจสอบถูกต้องนะตามระบบนะฮะนี่คือสิ่งที่ทางรองผอ.กอรมน.ชี้แจงนะคะเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกอรมน.ว่ามันไม่ใช่การซ้ำซ้อนไม่ได้ไปซ้ำกับหน่วยงานอื่นโดยเฉพาะเรื่องของหน่วยงานทหารหรือว่าสมช.ไม่ได้ซ้ำซ้อนเพราะว่าทำงานคนละบทบาทหน้าที่มาถึงช่วงที่มีการชี้แจงถึงเรื่องของก่อนหน้านี้ที่มีการไปตั้งข้อสังเกตโดยคนของพรรคก้าวไกลบอกว่ากอรมน.เนี่ยมันเป็นองค์กรลับเป็นหน่วยงานลับแล้วก็มีการใช้งบลับเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะงบประมาณรายปีที่ใช้ไปเนี่ยโอ้โหปีหนึ่งเท่าไหร่นะ 7,000 ล้านใช่ไหมเยอะมากเยอะมากนะ คือล่าสุดอะค่ะทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีนะคะโฆษกกอรมน.ชี้แจงประเด็นนี้เลยนะบอกว่าที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ากอรมน.เนี่ยใช้งบลับในแต่ละปีได้งบประมาณไปกว่า 7,000 ล้านบาทส่วนใหญ่ถือเป็นงบประมาณที่เอาไปลงใช้ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ใช้ไปแล้ว 5,000 กว่าล้านแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายของกองกำลังพลทั้งพลเรือนตำรวจและทหารรวมถึงสวัสดิการแต่ในอีกมุมหนึ่งมีเพียงราว10ล้านบาทเท่านั้นแต่การใช้จ่ายก็ต้องเป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีและต้องผ่านการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินดังนั้นมันไม่ใช่การใช้งบลับอะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าคนที่มาวิพากษ์วิจารณ์เสนอให้ยุบกอรมน.เนี่ยไม่มีความเข้าใจในเรื่องของแง่กฎหมายซึ่งการจัดกอรมน.เป็นระบบทหารผสมกับพลเรือนเป็นเรื่องปกติเพราะกอรมน.ไม่ใช่รัฐซ้อนรัฐและไม่ใช่หน่วยงานสูงสุดของประเทศแต่เป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติการที่อยู่ภายใต้ของคณะกรรมการอำนวยการทั้งหมดนอกจากนี้ยังชี้แจงนะคะถึงกรณีที่มีการกล่าวหาว่ากอรมน.เนี่ยมีปฏิบัติการข่าวสารหรือ IO ด้วยโดยบอกว่าการปฏิบัติการข่าวสารของกอรมน.คือการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อการเชิญชวนประชาชนให้มาร่วมงานของรัฐบาลแล้วก็ไปสรุปกันเองว่ากอรมน.มีการทำ IO ดังนั้นเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงและกอรมน.เองมีแผนที่จะเปลี่ยนชื่อชุดทำงานปฏิบัติการดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนอีกด้วยค่ะอันนี้ก็ยุ่งแล้วแหละในส่วนของคุณศรีสุวรรณจันยาเนี่ยนิดนึงเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวไปที่กกต.แล้วก็นายทะเบียนพรรคนะครับไปยื่นเรื่องบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วแบบนี้เอาผิดเลยไหมในส่วนของพรรคการเมืองที่คิดจะยุบกอรมน.เอาผิดก้าวไกลเลยอาจจะผิดรัฐธรรมนูญเลยด้วยซ้ำไปเดี๋ยวต้องติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อหลังจากนี้ด้วยครับใช่ค่ะคุณผู้ชมคะไปปิดท้ายกันสั้นๆนะคะเป็นข่าวดีจากสำนักงานปปง.ค่ะสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะคะเดี๋ยวมาดูกันช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปดูเรื่องร้อนๆนะที่กรณีของตำรวจล่าสุดเมื่อคืนนี้บุกไปจับฝ่ายปกครองคุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้มันมีกรณีของการไปจับผับดังเชียงใหม่ใช่ไหมโดยฝ่ายปกครองเนี่ยบุกเข้าไปจับแล้วก็พบว่ามีการแบบปาร์ตี้ยาการเปิดให้เยาวชนเนี่ยเข้าไปใช้บริการผ่านมา3วันเพิ่งจะเด้งผู้กำกับสภ.ช้างเผือกไปตำรวจตลบหลังคุณผู้ชมไปบุกจับแล้วไปพบว่ามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไอชุดที่ไปจับกุมเมื่อวันนั้นนะเข้าไปใช้บริการด้วยเรื่องมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมยังจำเหตุการณ์เมื่อคืนวันฮาโลวีนได้ไหมคะ31ตุลาคมที่ผ่านมาที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของกรมการปกครองเนี่ยนะบุกเข้าไปจับผับดังนะคะอย่างเลอเนิร์ฟนะที่อยู่ในพื้นที่ของตำบลช้างเผือกแล้วปรากฏว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยโอ้โหมีการมั่วสุมให้วัยรุ่นเข้าไปใช้บริการแล้วก็เปิดเกินเวลาด้วยนะคะหลังจากนั้นมีคำสั่งเด้งผู้กำกับสภ.ช้างเผือกไปแล้วก็สั่งสอบ4เสือโรงพักในพื้นที่ปรากฏว่าล่าสุดเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าไปจับผับอีกแห่งหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าเลเวล9พบว่ามีการเปิดเกินเวลาเปิดให้เยาวชนเข้าไปใช้บริการแล้วปรากฏว่าในร้านดังกล่าวเนี่ยนะ
มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชุดที่ไปจับผับก่อนหน้านี้นั่งดื่มกินอยู่ในร้านด้วยเลยมีการตั้งข้อสังเกตกันว่าเอ๊ะนี่เป็นการแบบเหมือนเอาคืนกันไหมตำรวจต้องการที่จะเอาคืนฝ่ายปกครองไหมเนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสดๆร้อนๆคุณผู้ชมคะตีสองครึ่งที่ผ่านมานี่เองนะคะทางด้านของพันตำรวจตรีพีรพลขวาทองค่ะสารวัตรสืบสวนสภ.ช้างเผือกนะคะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและก็ชุดปราบปรามออกไปตรวจสถานบริการร้านจำหน่ายสุราในเขตเพื่อป้องกันการมั่วสุมกันของกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่และตรวจสอบเรื่องของการจำหน่ายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยชุดดังกล่าวเนี่ยเข้าไปตรวจสอบร้านที่ชื่อว่าเลเวล9ซึ่งเป็นร้านเหล้าที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ชั้น9กลางเมืองเชียงใหม่โดยพบว่าขณะที่ตีสองครึ่งแล้วนะ ร้านยังคงเปิดให้บริการนะคะยังมีการเปิดไฟมีการเปิดเสียงเพลงจึงได้เข้าไปตรวจสอบร้านดังกล่าวแล้วก็พบว่าร้านยังเปิดให้บริการและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ใช้บริการหลังจากนั้นพอตรวจค้นเสร็จพบว่านายเรืองศักดิ์พงษ์ธีรทันรับว่าเป็นผู้จัดการดูแลร้านดังกล่าวนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวไปตรวจสอบนอกจากนี้จากการตรวจสอบพบว่ามีนักท่องเที่ยวเข้าไปใช้งานเนี่ยไปใช้บริการเนี่ยประมาณ40ถึง50คนครับโอ้โหกำลังนั่งดื่มกินกันอย่างเมามันคุณผู้ชมคะขณะเดียวกันยังพบว่าบุคคลนึงที่เข้าไปใช้บริการนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองที่เคยเข้าไปตรวจจับสถานบันเทิงในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อคืนวันฮาโลวีนที่ผ่านมากำลังนั่งดื่มกินร่วมปาร์ตี้อยู่ในร้านดังกล่าวตำรวจก็เลยเชิญตัวมาสอบถามนะคะหลังจากนั้นคุณผู้ชมคะได้สอบถามนายเรืองศักดิ์พงษ์ธีรทันผู้จัดการผู้ดูแลร้านเนี่ยนะยอมรับว่าร้านของตนยังเปิดให้บริการอยู่ตามพยานหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาจำหน่ายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดนะคะทีนี้หลังจากที่มีการจับกลุ่มผู้จัดการร้านส่งให้ทางพนักงานสอบสวนดำเนินคดีแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมเนี่ยนะยังได้ถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็รายงานผลการจับกุมส่งไปให้สื่อมวลชนในกลุ่มไลน์ต่างๆเพื่อเผยแพร่ผลงานคือเขามีการตั้งข้อสังเกตกันว่าเอ๊ะนี่เหมือนเป็นการที่แบบตำรวจต้องการจะเอาคืนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นคุณผู้ชมคะชุดเฉพาะกิจกรมการปกครองที่ถูกจับเนี่ยนะเหมือนแบบถูกสอบถามแล้วกันก็ไม่ได้เชิงว่าถูกจับหรอกก็มีการถูกเชิญตัวไปสอบถามนะคะแล้วก็พบว่าเออมันก็เป็นเจ้าหน้าที่คนเดียวกันกับที่31ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเข้าไปบุกจับผับที่ปล่อยให้เยาวชนเข้าไปมั่วสุมกันจริงๆซึ่งเหตุการณ์นั้นเนี่ยมีคำสั่งเด้งผู้กำกับสภ.ช้างเผือกนะแล้วก็สั่งสอบ4เสือโรงพักตามที่เป็นข่าวดังมาแล้วนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวของเราพอทราบข่าวก็พยายามจะโทรศัพท์สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมที่ปรากฏอยู่ในคลิปที่ไปใช้บริการในร้านเลเวล9ด้วยนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงไปกินข้าวแล้วก็ไปดื่มสุราที่ร้านแห่งนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวก็ยอมรับนะว่าไปกินที่ร้านนี้จริงครับแต่ไปกินข้าวไปกินข้าวเฉยๆไปกินข้าวใช่บอกว่ารู้จักกับเจ้าของร้านแล้วก็หลังจากร้านปิดเนี่ยได้นั่งพูดคุยกันตามปกติจู่ๆตำรวจก็บุกเข้ามาโดยที่ตนก็ไม่ได้ขัดขืนไม่ได้อะไรเลยยังทักทายแล้วก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยแล้วมองว่านี่อาจจะเป็นการแบบดิสเครดิตกันที่ตนเองนำทีมฝ่ายปกครองเนี่ยเข้าไปจับกลุ่มสถานบันเทิงก่อนหน้านี้จนนำไปสู่การเด้งผู้กำกับสภ.ช้างเผือกแล้วก็สั่งตรวจสอบ4เสือโรงพักในพื้นที่ด้วยนะคะล่าสุดทางผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อสัมภาษณ์ปลัดบีนะซึ่งปลัดบีเนี่ยเป็นทีมฝ่ายปกครองที่ปรากฏอยู่ในข่าวก็ได้ออกมาชี้แจงว่าตามที่ปรากฏในสื่อกรณีเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองจัดเลี้ยงในผับเกินเวลาเป็นชุดเดียวกันกับที่จับกุมผับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่30ตุลาคมถึงวันที่3พฤศจิกายนโดยศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครองได้มีการปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยกำหนดแผนปฏิบัติการตลอดระยะเวลาเดินทางไปปฏิบัติราชการซึ่งเขามีการวางแผนสืบสวนทั้งก่อนและหลังปฏิบัติการจับกุมสถานบริการเพื่อนำมาสู่การรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อกำหนดแผนการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ต่อไปจากนั้นในวันที่1ถึง2พฤศจิกายนที่ผ่านมาทางศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครองได้เปิดปฏิบัติการจับกุมสถานประกอบการที่ชื่อว่าเลิร์นเนิร์ฟในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พบว่าเปิดให้บุคคลอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปใช้บริการ
จำนวนมากถึง242คนและยังทราบข้อมูลว่ายังมีสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เปิดเกินเวลากว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะก็เลยมีการส่งตัวดำเนินคดีกันไปซึ่งไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะแต่ว่าเป็นการเหมือนแบบตรวจสอบแล้วไปเจอก็ทำตามหน้าที่ไม่ได้กลั่นแกล้งตำรวจเลยรู้มาก่อนไหมคำถามคือรู้มาก่อนไหมหรือว่ามีสายบอกไหมคือรู้มาก่อนไหมว่าเจ้าหน้าที่ชุดฝ่ายปกครองที่เข้าไปจับกุมร้านก่อนหน้านี้เข้ามานั่งกินข้าวอยู่ในร้านนี้แล้วเหมือนแบบชี้เป้าไหมทำไมมันถึงแบบบังเอิญจังเลยคือยืนยันว่าคือกินข้าวตามปกติกินข้าวไม่ได้กินเหล้าแล้วก็รู้จักกับเจ้าของร้านอยู่แล้วก็เลยนั่งคุยกันใช่แต่มันเลยเวลาปิดร้านแล้วใช่ไหมใช่ค่ะตอนนั้นตีสองครึ่งแล้วไงแต่ว่ายังแสดงว่ายังไม่ได้ดูคือในส่วนของการเปิดผับเนี่ยเหมือนกับว่าล่าสุดเนี่ยเหมือนก็จะเคาะวันที่15เปิดผับถึงตี4แต่นี่คือยังอยู่ในเวลามันก็น่าตั้งข้อสังเกตนะว่าถึงแม้จะปฏิเสธว่าไม่ได้เข้าไปกินเหล้าใช่ไหมไปกินข้าวแต่ตัวเองอยู่ในร้านที่ยังเปิดให้บริการเกินเวลาแล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวนั่งดื่มกินกันอยู่ในร้านก็ไม่ได้ดำเนินการของผู้ที่เปิดร้านด้วยทำไมถึงไม่จับนั่นแหละแต่ว่าทำไมไอ้ร้านก่อนหน้านี้ถึงไปจับนั่นแหละสิอ้าวคุณผู้ชมฮะพอเรื่องนี้เกิดขึ้นล่าสุดในส่วนของพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วนะครับรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้มีการกล่าวถึงกรณีนี้นะครับบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยนะได้สั่งการให้พันตำรวจเอกประสงค์เฉลิมพันธ์นำกำลังลงตรวจสอบพื้นที่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับเพราะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเองนั้นก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ได้มีการบอกนะครับบอกว่าหากพบว่าอยู่คนอยู่ในร้านเหล้าเปิดเกินเวลาจริงแต่กลับไม่ยอมดำเนินคดีตามกฎหมายก็ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแต่ทั้งนี้ขอตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นให้แน่ชัดก่อนพร้อมยืนยันนะครับว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับเรื่องนี้เนี่ยไปถึงบิ๊กเต่าแล้วว่าจะสอบสวนสืบสวนเนี่ยอย่างตรงไปตรงมาและก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยซึ่งคาดว่าในอีกสักไม่กี่วันเนี่ยน่าจะมีความชัดเจนกับที่เกิดขึ้นเอาคืนกันหรือเปล่าเนี่ยนั่นน่ะสิขณะเดียวกันคุณผู้ชมเรื่องนี้ก็ร้อนไปถึงรองผบ.ตร.เลยนะคะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรล่าสุดเนี่ยถึงขั้นต้องออกมาชี้แจงกรณีนี้คุณผู้ชมโดยเฉพาะกรณีที่ตำรวจเนี่ยบุกเข้าไปจับร้านเหล้าแล้วไปพบว่ามีเจ้าหน้าที่กรมการปกครองชุดจับกุมร้านที่แล้วเข้าไปนั่งใช้บริการอยู่ด้วยเนี่ยนะโดยบอกแบบนี้ค่ะว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการทำงานซ้ำซ้อนกันนะแต่เป็นกรณีที่ต่างฝ่ายต่างก็ปฏิบัติหน้าที่ไปตามกฎหมายที่ได้ให้อำนาจไว้แก่ทั้งสองหน่วยงานโดยให้มีอำนาจในการเข้าไปตรวจตราตรวจสอบสถานบันเทิงไม่ว่าจะเป็นเวลาช่วงใดกฎหมายสถานบริการจะมีกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักซึ่งหลักๆเนี่ยมีอยู่3ข้อ3กรณีด้วยกันนะคะส่วนจะเป็นปัญหาระหว่างหน่วยงานหรือไม่นั้นรองผบ.ตร.บอกว่าจากการทำงานที่ผ่านมาทั้งตำรวจและฝ่ายปกครองต่างก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีมาโดยตลอดเพราะเท่าที่ผ่านมาในจังหวัดต่างๆท่านผู้ว่าก็จะมีคำสั่งบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะทำงานส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านผบ.ตร.ก็ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจบูรณาการการทำงานเรื่องนี้กับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นกันดังนั้นกรณีดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นปัญหาระหว่างหน่วยงาน2หน่วยงานนี้เพราะต่างก็ทำหน้าที่ตามกฎหมายและสนองต่อนโยบายของรัฐบาลเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนมองว่า2หน่วยงานนี้เขาไม่ได้มีปัญหากันนะเขาทำงานร่วมกันด้วยซ้ำนะครับว่ากันไปคุณผู้ชมครับในส่วนของผู้ตรวจการราชการกรมการปกครองนะครับนายรณรงค์ทิพย์สิริปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับการใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครองหรือว่าชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนะครับได้มีการแถลงข่าวคุณผู้ชมครับบอกว่าชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองได้ส่งที่กำลังกับฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่นำกำลังเข้าจับกุมสถานบริการเลเนฟเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาพบการกระทำความผิดปล่อยเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปเที่ยวจำนวน242คนและก็ได้ตั้งข้อกล่าวหากับผู้เจ้าของสถานบริการนะครับรวม7ข้อหาพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานนะครับและผู้ต้องสงสัยผู้ต้องหาเนี่ยนะครับส่งพนักงานสอบสวนสภ.ช้างเผือกดำเนินการทันทีในเช้าวันที่1พฤศจิกายนปกติการทำงานของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนะครับจะทำหน้าที่สืบสวนข้อเท็จจริงหลังได้รับข้อร้องเรียนในเคสต่างๆทั้งก่อนการจับกุมเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานก่อนจับกุมและหลังจับกุมเพื่อตรวจสอบว่ายังมีสถานบันเทิงที่ฝ่าฝืนกฎหมายอยู่หรือไม่หลังจากการจับกุมร้านเลเนิร์ฟนะครับคุณผู้ชมครับชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง
ระหว่างวันที่1ถึง3พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มีการกำหนดแผนการสืบสวนหลังปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบตามคำร้องเรียนนะครับว่ายังมีสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีพฤติการฝ่าฝืนกฎหมายอยู่หรือไม่ซึ่งในครั้งนี้นะครับได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองจำนวน2นายนะครับดำเนินการพิสูจน์ตามข้อร้องเรียนต่อคุณผู้ชมย้อนไปหน่อย2พฤศจิกายนประมาณสักเที่ยงคืนเนี่ยนะครับชุดสืบสวนได้ทราบข้อมูลนะครับว่ามีสถานประกอบการชื่อร้านเลเวล9ที่ตั้งอยู่ที่ชั้น9อาคารไอคอน IT อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ยังมีการเปิดให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มอยู่นะครับจึงได้ทำการสืบสวนข้อเท็จจริงตามที่ข้อมูลที่ได้รับจากการสืบสวนข้อเท็จจริงนะครับพบว่าสถานประกอบการมีลักษณะเป็นสถานประกอบการแบบร้านอาหารนะครับไม่ใช่สถานบริการลักษณะผับบาร์จึงไม่ต้องมีการขออนุญาตตั้งสถานบริการนะครับขณะเดียวกันในส่วนเวลาดังกล่าวภายนอกร้านปิดให้บริการแล้วนะครับแต่ด้านในยังคงมีการเปิดให้บริการอยู่มีผู้ใช้บริการประมาณ6โต๊ะระหว่างนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกเข้าทำการตรวจสอบสถานที่ประกอบการดังกล่าวพอดีนะฮะเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองจึงแสดงตัวและก็ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่และยุติการสืบสวนสอบสวนในเวลา3แล้วก็เดินทางกลับในส่วนของการเรื่องการดำเนินคดีกับร้านเลเวล9คุณผู้ชมฮะมีการเปิดเผยด้วยบอกว่าทราบว่าตำรวจสภ.ช้างเผือกเนี่ยได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้จัดการร้านในข้อหาจำหน่ายสุราเกินระยะเวลาที่กำหนดปรับ 3,000 บาทเท่านั้นแล้วก็ปล่อยตัวผู้จัดการกลับคุณผู้ชมฮะมีอีกนิดนึงสำคัญมากอันนี้เขาบอกว่ากรณีมีสื่อมวลชนบางสำนักเสนอข่าวบิดเบือนว่าชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเลี้ยงฉลองสำเร็จหลังถูกจับนะครับที่ร้านเนอร์เนิฟนั้นขอชี้แจงนะฮะเจ้าหน้าที่ได้เดินทางกลับมากรุงเทพทีมแรกตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนแล้วและอีกทีมในวันที่2พฤศจิกายนก็ยังนั่งประชุมกันอยู่ที่กรมการปกครองจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการฉลองกันและก็ขอฝากไปยังสื่อบางสำนักนะครับที่บิดเบือนข้อเท็จจริงขอให้โอกาสท่านแก้ไขข่าวนะฮะหากท่านไม่แก้ไขข่าวให้ถูกต้องจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดและหลังจากวันนี้ประมาณสักช่วงประมาณบ่าย2เนี่ยนะหลังจากท่านได้รับทราบข้อเท็จจริงแล้วออกจากปากหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองหากยังไม่มีการแก้ไขหรือนำเสนอข่าวอีกด้านหนึ่งก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดก่อนยืนยันนะฮะว่าชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองจะทำหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อสนองนโยบายการจัดระเบียบของสังคมกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทยต่อไปฮะอืมค่ะนี่ค่ะคือทางผู้ตรวจราชการกรมการปกครองท่านก็ยืนยันนะว่าอ่ะเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปนั่งดื่มกินที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่เข้าไปนั่งดื่มกินอยู่ในร้านเลเวล9เนี่ยเขาไม่ได้เฉลิมฉลองกันไม่ได้แบบเฉลิมฉลองความสำเร็จที่ไปจับผับแห่งแรกได้แล้วมีการเด้งตำรวจอะไรไปอันนี้มันไม่ใช่การเฉลิมฉลองกันแต่ที่ท่านยังไม่ได้ชี้แจงแล้วท่านต้องตอบให้ได้ก็คือเอ๊ะเหตุใดเจ้าหน้าที่กรมการปกครองคนนั้นน่ะที่เขาไปนั่งดื่มกินอยู่ในร้านน่ะถึงนั่งเกินเวลาแล้วที่สำคัญคือก็เห็นว่ามีลูกค้าใช้บริการทั้งที่ร้านเปิดเกินเวลาแต่ทำไมไม่แสดงตัวเข้าตรวจค้นจับกลุ่มมันมีการปฏิบัติอะไรแบบเลือกปฏิบัติหรือเปล่าเนี่ยนะคะขณะเดียวกันคุณผู้ชมพอมีเรื่องของการแบบไปจับผับเกินเวลาปรากฏว่าเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนะคะเรียกถกผู้ราชการจังหวัด4จังหวัดทั่วประเทศนะก็มีกรุงเทพมหานครมีชลบุรีมีเชียงใหม่แล้วก็มีภูเก็ตเขาเสนอขอให้ขยายเวลาเปิดผับถึงตีสี่คุณผู้ชมคะซึ่งหลังจากที่นายกเรียกผู้ว่ามาพูดคุยกันแล้วบอกเลยนะว่าเดทไลน์เนี่ยอาจจะเริ่มได้ภายในวันที่15ธันวาคมนี้โอ้โหก่อนปีใหม่เลยนะคะเนี่ยค่ะหลังจากมีการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด4จังหวัดเสร็จสิ้นแล้วนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินออกมาให้สัมภาษณ์เลยบอกว่าวันนี้เนี่ยได้มีการเรียกผู้ว่า4จังหวัดมาคุยกันเรื่องของแผนบูรณาการการท่องเที่ยวว่าจะให้เปิดสถานบริการถึงเวลาตี4โดยมีหลายหน่วยงานมาร่วมกันหารือก็ต้องดูว่ามีความเหมาะสมอย่างไรซึ่งก็ยังมีผู้ว่า4จังหวัดหลักเนี่ยเข้ามาร่วมหารือด้วย4จังหวัดนี้ถือเป็นจังหวัดนำร่องตรงไหนที่ทำได้เราจะทำก่อนส่วนในอนาคตก็ไปว่ากันทีหลังนะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมท่านนายกรัฐมนตรียังย้ำด้วยนะคะว่าเรื่องของการขยายเวลาเปิดผับถึงตี4เนี่ยนะเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวเป็นหลักนะคะไม่ใช่แค่สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างเดียวแต่ยังทำให้ประชาชนที่เขาเปิดร้านอาหารในพื้นที่มีอาชีพค้าขายได้ด้วยเพราะบางคนพอเลิกจากผับมาเสร็จก็มากินอาหารข้าวต้มกินข้าวต้มโต้รุ่งอะไรแบบนี้นะคะนอกจากนี้ท่านนายกยังบอกด้วยนะคะว่าถ้าหากสถานบริการเนี่ยมันปิดเที่ยงคืนถึงตีสอง
ขาก็ต้องเร่งให้เสร็จไวจำนวนอาหารที่จะสั่งมันก็น้อยลงการใช้จ่ายเงินก็อาจจะน้อยลงไปด้วยก็เลยมองว่านี่คือการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนอกจากนี้ช่วงเดดไลน์ที่คาดเอาไว้ว่าจะมีการให้เปิดผับถึงตีสี่เนี่ยนะน่าจะเป็นวันที่15ธันวาคมนี้ส่วนพื้นที่อื่นๆเนี่ยนะคะก็อาจจะมีการขยายหลังจากนี้นักข่าวก็เลยถามว่าเออแล้ว4จังหวัดเนี้ยจะแบบมีการเปิดให้แบบเปิดทั่วจังหวัดเลยไหมหรือจะต้องจัดเป็นโซนนิ่งนายกบอกว่าต้องจัดเป็นโซนนิ่งเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้นไม่ใช่แบบให้เปิดยกจังหวัดอันนี้ไม่ใช่แล้วก็ย้ำว่าการดำเนินการทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ให้ความมั่นใจว่าหากทุกอย่างที่เป็นนโยบายของรัฐบาลทั้งกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็จะนำไปปฏิบัติค่ะเห็นว่ามีอัปเดตด้วยในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครใช่ไหมครับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ได้มีการให้สัมภาษณ์ด้วยภายหลังประชุมกับนายกรัฐมนตรีเรื่องการเปิดสถานบันเทิงถึงตีสี่โดยบอกว่าปัญหาขณะนี้คือพื้นที่โซนนิ่งในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวซึ่งจะทำให้พื้นที่โซนนิ่งใหม่คงไม่ทัน15ธันวาคมนี้จึงไปดูสถานบริการที่อยู่ในโรงแรมต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ปิดมิดชิดนะไม่มีเสียงรบกวนผู้อื่นมีการควบคุมคนภายนอกออกซึ่งมีอยู่ราว200กว่าแห่งทั่วประเทศไอ้ทั่วกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้โดยตรงเพราะนักท่องเที่ยวก็พักอาศัยอยู่ในโรงแรมอยู่แล้วส่วนโซนนิ่งที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร3แห่งเนี่ยสามารถขยายเวลาเปิดปิดกทมได้ก็ไม่ขัดข้องอย่างกับ RCA อันนี้ยกตัวอย่างเลยเพชรบุรีตัดใหม่สีลมรัชดาพิเศษไม่ได้อยู่ในเขตที่อยู่อาศัยนะส่วนการกำกับดูแลคงต้องใช้เทคโนโลยีมากขึ้นนะครับเช่นให้เชื่อมต่อกล้อง CCTV มายังสำนักงานเขตการใช้เครื่องตรวจความดังจับเสียงด้วยการบูรณาการกับตำรวจในการดูแลอาวุธยาเสพติดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์โดยอาจจะขอความร่วมมือไปยังตำรวจที่ตรวจที่จอดรถเลยรวมไปถึงการจัดรถฟีดเดอร์ให้การบริการช่วยคนขับรถด้วยคุณผู้ชมการจัดโซนนิ่งใหม่เนี่ยนะครับต้องดูเรื่องความเหมาะสมด้วยเพราะมีเรื่องเดือดร้อนรำคาญคงทำเร็วๆไม่ได้ต้องทำด้วยความรอบคอบอาจจะมีการทำประชาพิจารณ์ถามประชาชนให้ชัดเจนก่อนค่ะนี่ท่านผู้ว่าชัดชาติก็บอกว่าเอ๊ะมันก็ไฟเขียวได้บางพื้นที่นะตอนนี้นำร่องไปก่อนก็รัชดา RCA แล้วก็สีลมที่จะให้เปิดถึงตีสี่ได้นะคะในวันที่15ธันวาคมที่มีการประเมินกันเอาไว้คร่าวๆก็คือก่อนปีใหม่ขณะเดียวกันล่าสุดกระทรวงมหาดไทยคุณผู้ชมคะโดยทางด้านของรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลก็รับลูกจากนายกเหมือนกันล่าสุดคุณอนุทินบอกเลยนะว่าสั่งการไปยังผู้ราชการจังหวัด4จังหวัดนะคะที่ประกอบไปด้วยภูเก็ตเชียงใหม่ชลบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครว่าให้ไปจัดพื้นที่โซนนิ่งแล้วก็กำหนดเวลาเปิดปิดให้ชัดเจนคุณอนุทินบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันมีรายละเอียดประเภทของสถานบริการทั้งสถานบริการที่ได้รับอนุญาตและอยู่ในโซนนิ่งอยู่แล้วอันนั้นเนี่ยจะเปิดให้ถึงตีสี่เลยกับร้านอาหารที่คล้ายกับสถานบริการซึ่งมีเวลาปิดเที่ยงคืนตรงนี้จะหาทางให้เปิดได้ถึงตีสองเพื่อให้เขาได้ทำมาหากินแต่ขณะนี้กฎหมายอนุญาตให้ขายแอลกอฮอล์ได้ถึงแค่เที่ยงคืนตรงนี้จึงพยายามให้นั่งสบายๆช่วงเที่ยงคืนถึงตีสองแต่เขาก็มีข้อห้ามนะว่าไม่สามารถเล่นดนตรีได้เพียงแต่ขยายเวลาให้นั่งได้เท่านั้นส่วนร้านที่ไม่มีใบอนุญาตแต่เปิดเกินเวลาก็จะเข้าลักษณะร้านอาหารถ้าไม่ขายแอลกอฮอล์ไม่มีดนตรีจะเปิดถึงเช้าก็ไม่มีใครว่าก็ไม่ผิดใช่ไหมแต่ถ้าขายแอลกอฮอล์ด้วยจะขายได้ถึงแค่เที่ยงคืนเท่านั้นส่วนที่จะขยายเวลาเปิดผับถึงตีสี่เนี่ยนะเพราะเราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่เฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติถ้าผู้ประกอบการสามารถขายอาหารเพิ่มได้ก็จะมีการจ้างงานทำให้มีรายได้เพิ่มด้วยนะคะนี่คุณผู้ชมไปหมดค่ะไปอัปเดตภารกิจนายกรัฐมนตรีสั้นๆกันหน่อยวันนี้โอ้โหจะไปขึ้นรถไฟด้วยตัวเองเลยอ่ะจะไปพื้นที่ชลบุรีแล้วก็ระยองนะครับคุณผู้ชมครับไปดูในส่วนของการบริหารจัดการน้ำ EEC ไปที่ชลบุรีและก็ระยองคุณผู้ชมครับตั้งแต่ช่วงเช้ายันเย็นเลยนะครับคุณผู้ชมฮะในช่วงเช้าเนี่ยกำหนดการท่านนายกเนี่ยนะครับ 8:45 เนี่ยนะครับภาพล่าสุดใช่ไหมล่าสุดเลยเนี่ยใช่ไหมค่ะล่าสุดเลยอ่ะท่านนายกกำลังจะขึ้นรถไฟแล้วนะครับไปที่ชลบุรีแล้วก็ที่ระยองด้วยคุณผู้ชมครับวันนี้จะไปตรวจเยี่ยมท่าเรือแหลมฉบังไปพูดคุยประเด็นศักยภาพของพื้นที่กับการรองรับสินค้าอุตสาหกรรมหนักในการนำเข้าและส่งออกของท่าเรือแหลมฉบังค่ะและในช่วงบ่ายก็จะไปเยี่ยมอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลด้วย
นั่นแหละครับนี่นะฮะภารกิจนายกรัฐมนตรีวันนี้ทั้งวันคุณผู้ชมกันค่ะเดี๋ยวติดตามไปพร้อมกันหน้าจอเนชั่นทีวีนะคะทั้งหมดนี้คือเนชั่นทันข่าวเช้าเสาร์อาทิตย์ค่ะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนขอบพระคุณทุกการติดตามพรุ่งนี้มีนัดกัน7 โมงตรงเหมือนเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ